โลดีแคปทรัครีวิวช่วงคุยไปเรื่อยเปื่อยกลับมาแล้วครับผมโลดีแคปทรัครีวิวพาร์ท2ครับและพาร์ทนี้คุณจะได้เห็นภาพแบบวิดีโอด้วยครับผมทำเหมือนรอบเหมือนเดือนที่แล้วเหมือนเดือนที่แล้วเลยครับผมครับผมเราที่แล้วเลยเรากล้าเราเป็นคนที่กล้าขิงเลยว่าเราเป็นเจ้าแรกๆในประเทศที่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ใน Spotify ถูกต้องอ่ะพูดตรงๆนะพี่พอสามารถพูดได้จริงๆนะเพราะว่า Main Stand The Standard ไม่ได้ใช้ Anchor ไม่ได้ใช้ Salmon Podcast คนตบตรงๆว่าระบบพอดแคสต์ของพี่ๆที่เป็นช่องใหญ่ๆนิดเขาไม่ได้เหมือนว่าจะไม่ได้ใช้เหมือนจะว่าไม่ได้ใช้ระบบของ Anchorน่าจะเป็นระบบอื่นครับซึ่งระบบนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันคือระบบอะไรเป็นเรื่องภายในครับแต่ว่าเรารู้แค่นี้ครับแต่เราประกาศพูดเลยว่าเราใช้พอร์ทัลของ Anchor นั่นหมายความว่ามันสามารถอัปโหลดเป็นวิดีโอได้และถูกต้องครับเราเริ่มทำมาตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าใช้ได้เราก็ลอนช์เลยครับเอาเลยครับเราไปขิงนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราไปขิงเรียกว่าขิงหรือว่าโปรโมทดีสุภาพก็โปรโมทนะถ้าแบบซอฟต์ก็โปรโมทแต่ถ้าแบบหยาบก็ขิงเลยขิงแหละครับในพาร์ท2นี้ครับเดือนมันต้องตีตอนร้อนๆวันนี้ครับผมเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพทั้งคู่เลยวันนี้ครับผมจะเป็นเรื่องของการตะลุยงานไอดอลและทริปของพี่เพชรใน2วันแรกจะเป็นทริปของพี่เพชรของผมด้วยนะพี่แต่ว่าของผมเนี่ยมาถึงวันเสาร์พี่สาวผมก็ให้ช่วยงานเลยครับของโดนเนี่ยจะไม่มีอะไรซับซ้อนในวันเสาร์มากใช่ไหมใช่ครับผมครับผมของผมวันเสาร์ของผมวันเสาร์ไม่มีอะไรมากพี่ถึงบ้านประมาณเที่ยงกว่าบ่ายโมงปุ๊บพี่สาวให้ช่วยทำขนมครับช่วยทำขนมหน่อยถือเป็นการโปรโมทพี่สาวผมทำร้านขนมอยู่ครับผมชื่อว่า Chucky's Bakery นะครับผมตามได้ใน IG แล้วก็ใน official account นะครับ Chucky CHUGGY_Y นะครับผมบไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับผมฝากร้านฝากร้านเบเกอรี่พี่สาวผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมทีเนี้ยของโดนไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเยอะเลยวันเสาร์ไม่มีอะไรพี่ทุกอย่างจะจัดเต็มคาจัดแบบเต็มคาราเบลวันอาทิตย์วันเสาร์พี่ก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นพี่ต้องเล่าวันศุกร์ครับ uh-huh. คือเราต้องเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนว่าเหตุการณ์เนี้ยเบื้องต้นมันเป็นการเติมเต็มหลายๆอย่างเติมเต็มแรกคือเติมเต็มเรื่องพี่อยากฉลองวันเกิดที่เมดริมินซึ่งเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังด้วยอดใจรอแป๊บนึงซึ่งจริงๆแล้วแผนเนี้ยมีอยากจะทำมาตั้งแต่2ปีก่อนแล้วแต่เจอใช่ว่ามาเจอโควิดและลอก2ซึ่งรอบนั้นหนักครับรอบสมุทรสาครนะครับรอบนั้นหนักโคตรเลยพี่ครับแล้วตอนนั้นอยากจะใช้เราเที่ยวด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เสียดายที่สุดในชีวิตครับสอบเสร็จไม่ใช้ครับดันจะรอแล้วสุดท้ายพอรอเป็นไงล็อกดาวน์ครับมันเลยใช่ว่าเหมือนเสียโอกาสตรงนี้ไปด้วยมันเป็นเรื่องที่เสียดายมากนี่คือหนึ่งในเรื่องที่ผมเสียดายที่สุดเลยแล้วมันใช่ว่าอยากจะใช่ว่าเที่ยวคนเดียวพักผ่อนคนเดียวถ้าผมทำได้อะวันหลังจากนี้ผมก็สบายแล้วอะคือแบบสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เองนะถ้าแต่ไปกลับเนี่ยก็ติดรถพ่อมาเหมือนเดิมแต่ของผมก็คือรถขนส่งระหว่างจังหวัดใช่ครับใช้คำสุภาพก็คือรถขนส่งระหว่างจังหวัดนะครับผมก็และ2ก็คือเติมเต็มที่2คือการมาเจอกับนนเรามีแผนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วใช่แต่ทามมิ่งไม่ตรงกันเลยเวลาไม่ตรงกันปัญหาหลายๆอย่างไม่ตรงกันรอบล่าสุดที่แผนเราจะไปเจอกันที่ศูนย์เศรษฐกิจตอน Mobile Expo ซึ่งเดิมทีมันจะต้องมี Idol Expo แต่เขาประกาศเลื่อนแล้วก็คือก็ใช้คำว่าเลื่อนไม่มีกำหนดด้วยครับไม่รู้เป็นอะไรแต่ตอนแรกแผนว่าจะไปใช่ว่าตลอดเที่ยวดูเขาเรียกว่าดูนวัตกรรมของมือถือนะครับใช่ซึ่งจริงๆวันก่อนกับวันที่เรากลับมาเนี่ยก็ไปเจอนวัตกรรมดีๆของค่ายหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวจะเล่าครับและก็ไปตลอดกินนะครับแต่ทีนี้ก็คือฟ้าฝนไม่เป็นใจก็ต้องเลื่อนไปอีกจนสุดท้ายครับผมทุกอย่างมาลงรอยกันในวันที่11ธันวาคมครับแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมาดิสพงศธร
เดชื่อเดิมปัจจุบันคือ PJ 97สร้างวีรกรรมทะลุมิติอีกแล้วครับยังไงสิพี่เหตุการณ์มันเริ่มต้นครับ6พฤศจิกายนผมจับไพ่อีจริงนะครับผมประมาทไม่ได้นะมันเคยมีครั้งหนึ่งทายแชมป์ชิงช้าสวรรค์เรียงลำดับถูกเป๊ะด้วยนะ3อันดับอะครับครับถามไพ่จริงว่า11ธันวาคมจะได้พบน้องซัมเมอร์ฮาโตะมิโตะไหมไพ่บอกว่าจะสำเร็จสมดังใจหวังและหลังจากนั้นครับเดี๋ยว15พฤศจิกายนเขากำลังจะประกาศไลอัพอีกไม่กี่วันก็จะประกาศไลอัพอีกสักพักก็จะประกาศไลอัพน่าจะมาประกาศตอนต้นธันวาใช่ไหมใช่ครับ15พฤศจิกายนผมจับไพ่ถามไพ่อีจริงว่าวงฮาโตะมิโตะจะไปงานที่เรากำลังจะไปเนี่ยไหมเราย้ำว่าเราทายวันที่15พฤศจิกายนนะซึ่งวันนั้นเรายังไม่รู้ด้วยว่าฮาโตะจะไปไหมด้วยนะไพ่บอกว่าสิ่งที่ท่านคาดหวังหรือปรารถนาในช่วงเวลานี้จะสมหวังทุกประการสุดท้ายมันจริงเลยครับจริงทุกประการครับครับและนั่นคือเช็คว่าคำถามคืองานนั้นคืองานอะไรนี่คืองานเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของวงโตรัสระครับชื่องานว่านี่คืองานเปิดตัวซิงเกิลที่4ที่มีชื่อว่า Role Playing Love นิจิโนโซระครับผมนิจิโนโซระก็เป็นสายรุ้งบนท้องฟ้านั่นแหละครับถูกต้องครับผมครับผมแต่ทีมนี่คือเห็นภาพมาก็เป็น16บิต8บิตอย่างเงี้ยครับแบบ8บิต8บิต16บิตภาพ8บิตแล้วก็ต้องบอกว่ามิวสิกวิดีโอนี้สปอนเซอร์ด byดรักคูระที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากนะครับผมครับผมก็บอกก่อนนะว่าดรักคูระไม่ได้สปอนเซอร์แทงเลวิเดพาร์ท2นี้นะครับผมแต่เขาสปอนเซอร์ครับผมเป็น official music video partner ให้โซระครับผมทีนี้ก็งานเนี้ยจริงๆมันจะต้องจัดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาค่อนปลายเดือนใช่แต่สุดท้ายเนี่ยเหตุผลก็คือว่าจริงๆมันมีนัยยะสำคัญก็คือ11ธันวาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบ1ปีเดบิวต์ของโซระป่ะพี่ครับแต่จริงๆโซระตัดสินใจที่จะเลือกวันที่11ธันวาคมเป็นงานเปิดตัวซิงเกิลที่4อ้าวก่อนอื่นเอาปรบมือก่อนครับผมแล้วทีนี้1ปีแล้วกับโซระแล้วทีนี้ครับจริงๆมันก่อนหน้าเนี้ยจะไปจัดกันปลายเดือนแล้วทีเนี้ยปลายเดือนนั้นน่ะเหมือนสมาชิกยามิติดโควิดเกมไปก็ตั้งแต่จริงๆมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วพี่ใช่นั่นแหละในทีนี้มีเมมเบอร์ยามิเกมไปเรียบร้อยสุดท้ายทุกอย่างเลยต้องมาเลื่อนเป็น10กับ11ธันวาคม10ธันวาคมสเตจเดบิวต์ของยามิซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสเตจวันเกิดของพี่อลิจะยังไม่ได้จัดในวันที่10นะพี่เดี๋ยวจะมีสัปดาห์ถัดมาเดี๋ยวจะมีจะเป็นสัปดาห์ถัดมาแน่นอนวันนั้นแต่จริงๆอ่ะแล้ววันที่เราออกอากาศคือมีแล้วคือคุณได้ดูคือพ่อแม่พี่น้องชาวไบรอนก็ได้ไปแสดงความยินดีแล้วล่ะครับอ่ะส่วน11ก็คือมันต้องเลื่อนตามก็มา11ครับผมก็ทีนี้จริงๆแล้วเท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยเพนบัชเคยขึ้นในตัวของตารางงานด้วยมั้งว่าเดิมทีเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าในตารางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเพนบัชมีระบุว่าเพนบัชจะไปโผล่นิจิโนโซระด้วยครับแต่สุดท้ายเลื่อนสุดท้ายก็เหลือแค่8วงแล้วทีเนี้ยวันที่ทางโซระประกาศเนี่ย1ธันวาคมครับ1ธันวาคมครับและ8วงครับผม8วงคือคิสึเนะฮาโตะมิโตะซึ่งมาซึ่งจับไพ่บอกว่าจะมาจริงมาจริงครับ The Glass Girl ก็จะมี The Glass Girl ซึ่ง The Glass Girl ในวันนั้นเนี่ยจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่พี่มนาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ที่ว่านี้จะเป็นการเก็บฉากสุดท้ายของมิวสิกวิดีโอเพลง See You Again ครับผมอาริแล้วก็อาริสใครพูดหายไปสัปดาห์นึงพี่อาริสหายไปสัปดาห์นึงแม่ตอนแรกนึกว่าจะมี MC ขั้นก่อนอ้าวไอ้บ้าเอ้ยทีไหนได้3เพลงรวดเลยครับครับแล้วก็ใครพูดสื่อ Peach You Relive Sekai กับเรื่องนึงที่ชื่อว่าผมพูดเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าสำหรับแฟนๆน่าจะเศร้าหน่อยเดี๋ยวบอกเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าจะหายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีและยามิแน่นอนยามิวงรองสุดท้ายไฟนอลคือไฟนอลวงสุดท้ายวงปิดคือโซระครับผมก็แน่นอนที่จะภาพครับผมก็เป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็เห
หตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นเช่นนี้แหละแต่ทุกอย่างมันกำลังจะเริ่มต้นครับวันศุกร์พี่เข้ากรุงเทพครับผมพี่เข้ากรุงเทพเนี่ยก็ใช้ว่าติดรถพ่อเข้าไปครับก็ลงตรงใช้ว่าก็นั่งรถเมย์นะครับรถเมย์สาย11นะครับผมจากก่อนแยกพัฒนาการเนี่ยไปลงที่ MBK ตรงได้เลยครับในราคา8บาทเพราะว่าเป็นรถร้อนครับรถเมล์ร้อน8บาทสบายใจก็นั่งไปนะครับผมก็ได้ใช้ว่าเดินทางไปนี่ครับไปลงแล้วก็ใช้ว่าไปพักผ่อนเริ่มต้นการพักผ่อนที่ MBK Center นะครับผมน่าจะได้คือถ้าใครตาม IG พี่อ่ะจะเห็นว่ามีภาพที่ใช้ว่าถ่ายตรงทางที่เป็นทางสะพานลอยติดแอร์ของ MBK กับ Ala Artก็คือตรงนั้นเนี่ยที่คุณเห็นว่าถ่ายเองเนี่ยส่วนหนึ่งคือใช้ Samsung Galaxy Note 9ซึ่งตอนนี้คือลดสถานะลงมาเป็นมือถือถ่ายคอนเทนต์ครับลดตัวเองลงมาเพราะว่าตัวนี้คือมือถือหลักพี่ใช้ตัวนี้เป็นมือถือหลักครับ TCL 20R 5G ย้ำว่า 5G ครับใช้ 5G นะครับครับผมเอาเรื่องอยู่ก็สเปคแบบใช้ว่าราคาที่ซื้อมา 4,000 กว่าบาทครับ 4,000 ครับ4,000 กว่าได้มาเช็คว่าคือแล้วก็ใช้ 5G แล้วก็นะครับก็คือได้เช็คว่าตรงนี้ก็เช็คว่าเป็นการเช็คว่าถ่ายภาพมาผมก็ได้ถ่ายภาพเข้าไปแล้วก็เช็คว่าเดินสยามโซนร้อนครับเป็นก็คือตรงถนนที่ยาวของสยามสแควร์นั่นแหละครับวันศุกร์เขาก็ Walking Street Walking Street ศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์จะปิดถนนปกติให้กลายเป็นลานถนนคนเดินก็จะมีร้านค้าปกติก็จะมีอาหารการกินแล้วก็จะมีคอนมีสเตจจากศิลปินต่างๆเยอะแยะมากมายมีดนตรีแบบเปิดหมวกด้วยครับแล้วก็ไปตรงนี้ก็คือขึ้นไปที่สยามสแควร์วันชั้น6ครับขึ้นไปชั้น6เพื่อจะไปเก็บรูปหนึ่งที่เป็นรูปในปัจจุบันวันนี้ของใครเนี่ยผมพูดก่อนใครเคยเห็นรูปของ Ludicap Podcast รวมถึงรูปต่างๆที่ใช้ใน Ludicapตอน Game of Idols หรือหลายๆครั้งจะเห็นลักษณะรูปเป็นประมาณนี้นี่แหละครับที่มาของภาพตรงเนี้ยก็คือเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าสถานที่ผมจัดความสำคัญของสถานที่นี้ที่นี้แหละว่าเป็นเหมือนเป็นสังเวียนศักดิ์สิทธิ์ของวงการไอดอลครับแม้ว่าจะจัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่พี่ก็เรียกว่าเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์เลยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นหน้าประวัติศาสตร์พี่ก็จะย้ำคำว่าหน้าประวัติศาสตร์นี่แหละครับ Lodi X Next Idol นั่นแหละครับจำกันได้มันคือจุดเริ่มต้นของเรา2คนด้วยการมาเจอกันของเรา2คนแล้วก็ใช้ว่าแวะเวียนข้ามไปมาครับแล้วก็ไปสยามสเคปครับผมไปสยามสเคปก็ใช้ว่าขึ้นลิฟต์ไปชั้น10ซึ่งนนก็ขึ้นไปเหมือนกันแต่เป็นอีกวันนึงวันจันทร์นะครับใช่วิวดีมากวิวเมืองโอ้พี่วิวเมืองไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วผมไปตอนเช้าเช้านะโอ้โหอากาศลมเย็นสบายดีมากแล้วณจุดหนึ่งถ้าคุณมองไปทางนะครับถ้าคุณมองไปทางจุดที่เป็นมองไปที่ตัวของ MBK อยู่บนตัวของสวนชั้น10ของสยามสเคปถ้าคุณมองไปทาง MBK คุณจะสามารถเห็นองค์บรมบรรพตหรือภูเขาทองได้ครับถ้าสายตาคุณไกลพอนะครับครับผมไม่เห็นครับครับแต่ของพี่เพชรในกล้อง F ในกล้อง Samsung Galaxy Note 9ในกล้อง Samsung Galaxy Note 9ส่งมาให้ผมอยู่ใน Direct Message ซูมคูณ10เห็นแบบไม่แตกด้วยครับแต่โอ้โหถ้าแบบ S22 Ultra เนี่ยมันคูณ100กว่าไอ้มือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่มันคูณ100อ่ะน่าจะสุดกว่านี้สุดกว่านี้ครับคือเห็นคูณร้อยแบบไม่แตกด้วยแล้ววิวบนนั้นอ่ะคือแบบใช้คำว่าเป็นวิวที่แบบวิวแล้วก็มองกลับเข้าไปมันเป็นกระจกเป็นเหมือนกระจกสะท้อนนะครับแต่พออยู่ข้างในมันคือกระจกใสอยู่ในอาคารมันเป็นกระจกใสเรียกว่ากระจกฝ้าใช่ไหมใช่ครับครับตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งในที่ที่เป็นความฝันของพี่ความฝันของพี่เนี่ยคืออะไรเดือนกรกฎาคมพี่เคยปล่อยวิดีโอนึงเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันแบบเล็กๆวิดีโอนึงแต่เป็นพรีเซนเทชันที่ฝันโคตรยิ่งใหญ่เลยครับมันคือฟอร์แมตประกวดไอดอลฟอร์แมตเหมือน Lodi X แต่ว่าเอามาแก้ให้เสร็จนะครับทรานักเซีย
นั่นคือครั้งนั้นพี่ฝันว่าพี่มีจินตนาการว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าทำอ่ะ EP 1จะสตาร์ทที่อดีตฟีเวอร์หลายๆคนจะมาโชว์เพลงหนึ่งจากบนตึกจากบนสวนเนี้ยแล้วลงไปแล้วเดินไปที่ K-Bank สยามพิคเนตเป็นการถ่ายเหมือนกึ่งๆลองช็อตเป็นเหมือนถ่ายกึ่งๆลองช็อตครับคือแบบเพลงที่ใช้พี่คิดไว้แล้วกระโดดกอดของเคลียร์คือมันเหมือนเป็นการที่ว่าในที่สุดก็กลับมาแม้ว่าเราจะรู้นะครับว่าตอนนี้เราไม่หวังอะไรแล้วนะครับไม่หวังเอี้ยอะไรแล้วพี่พูดตรงๆอ่ะครับก็รู้เขาไปทีป๊อปเต็มรูปแบบแล้วครับผมเข้าไปทีป๊อปเต็มรูปแบบเราก็ไม่ขัดศรัทธายินดีด้วยซ้ำยินดีด้วยซ้ำครับแต่ว่าไม่ว่าแม้ว่าตอนนี้ทีป๊อปสเตจโชว์จะหลุดพังไปจากเวิร์กพอยต์ก็เถอะนะฮะแต่อันดับก็ยังมีการจัดทุกอาทิตย์นะครับแรงทีป๊อปสเตจโชว์ไม่ได้อยู่ในผังไม่ได้มีออกอากาศแต่ every song counts นะครับผมครับยังมีการจัดอันดับอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็สตรีมทุกการสตรีมมิ่งก็ยังจับก็ยังมีการเก็บคะแนนกันอยู่นะครับผมครับผมรวมถึงไปด้วยเมื่อกี้ลงสตอรี่ไปรวมถึงนี่ครับในลิฟต์ครับมันดูอินเซปชั่นมากครับเป็นลิฟต์ข้างในก็เป็นกระจกที่มันแบบเงามากอ่ะใช่ความรู้สึกคือพออยู่คนเดียวถ่ายอันเนี้ยมันเหมือนอินเซปชั่นอ่ะไม่ใช่ยุวิชาคือถ้าเป็นแบบคนดูไอ้เนี่ยคนดูไอ้นี่คนดูนารูโตะวิชาแยกเงาพันร่างอ๋อไม่เล่นเพราะว่าพี่ไม่ได้ดูแต่ว่าอันเนี้ยมันดูอินเซปชั่นจริงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครได้ดูตัวของวิดีโอที่เป็นเปิดตัวชื่อช่องใหม่ของพี่ก็คือ PJ97 เนี่ยฟุตต่างๆก็คือมาจากวันนั้นแหละครับมาจากวันที่9นี่เลยฟุตส่วนใหญ่มาจากวันที่9แล้วก็ผสมกับเรื่องราวในอดีตของพี่คอนเทนต์เก่าๆที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับจริงๆทำช่องมา10ปีแล้วล่ะแต่ว่าก็เอามาแค่2ปีตอนเที่ยงครับก็ขึ้นไปครับขึ้นไปที่ MBK นะครับผมไป MBK เพื่อไปแค่นี้ครับไปว่าไปถามว่าเรื่องของทีรามิสึทีรามิสึคืออดีตเมดครับต้องบอกว่าอดีตแล้วเพราะว่าแกรดแล้วเธอแกรดแล้วครับเธอถามต้องบอกว่านี่คืออดีตเมดที่เรียกว่าเธอคืออดีตราชินีคอนเทนต์แห่งเมดเรมินไทยแลนด์ครับครับผมแล้วทีนี้ถามไปถามน้องเมดที่อยู่ประจำตอนนั้นว่าวันนี้ทีรามิสึวาร์ปไหมเขาก็บอกว่าไม่วาร์ปน่าจะวาร์ปวันที่10เลยก็โอเคผ่านไปครับก็ไม่เป็นไรไม่ serious เพราะว่ายังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะว่ายังไงดูจับไพ่อยู่ก็บอกมาอยู่แล้วว่าต้องอดทนนิดหนึ่งไพ่ก็บอกมาชัดเจนขนาดนั้นแล้วเหมือนเราจะฝืนโชคชะตาไปนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนบางครั้งพี่ก็ฝืนโชคชะตาไปนิดหน่อยทีนี้เที่ยงกินอะไรแลกครับก็เอาแต้มไปเอาแต้มนะครับ2 point ที่มีอยู่ไปแลกนะครับผมก็ลดได้ส่วนลดมาเหลือ29บาทสำหรับฮอตดอกจากเชสเตอร์นะครับผมเชสเตอร์ชั้น7 MBK ก็น่าจะเป็นสาขาแรกที่บอกไปเมื่อ EP ที่แล้วอ่ะถ้าไม่ผิดนะถ้ามันไม่ผิดพลาดอะไรยังอยู่ใช่ครับก็สาขา MBK แต่ไม่แน่ใจว่าในอดีตอ่ะก็คืออยู่ชั้น7ไหมนะผมตอนเราขึ้นไปผมก็ชำเลืองอยู่ก็ที่เดิมพี่ครับหมายถึงว่าจริงๆอ่ะในอดีตอ่ะตั้งแต่ปีแรกที่เปิดอ่ะหมายถึงตั้งแต่ปีแรกที่เปิดพี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็คือ29บาทก็จ่ายไปแล้วหลังจากนั้นกลับไปสยามสเคปต่อครับคราวนี้ไปซื้อตู้เต่าบินครับพอดีได้โค้ดจากเต่าบินมาลด 50% เป็นเหมือนเดือนเกิดอ่ะให้ลด 50% ว้าวครับก็ผมก็ไปซื้อไอ้นี่ครับชานมเป็นชานมไต้หวันครับไม่ใส่ไข่มุกนะเป็นแบบไม่มีไข่มุกก็เป็นชานมไต้หวันปั่นด้วยครับผม50บาทลดไปครึ่งหนึ่งก็25ครับกินบนชั้นกินบนชั้น10นั่นแหละครับกินบนชั้น10วิวพี่ผมเห็นตู้อยู่ตรงสยามสแควร์ผมขึ้นไปตอนที่มันมีลด5บาทจากราคาปกติแต่ต้องใช้ Rabbit Line Pay ครับผมมันเหมือนจังหวะนรกกันเนาะว่าฉันมีอยู่25บาทแล้วฉันอยากกินเต่าบินสุดท้ายเป็นไงล่ะแม่จังหวะดีจริงๆพี่สาวส่งค่ากินอาทิตย์นี้มาให้เรียบร้อยครับโอ้แล้วถามว่าได้กินไหมไม่อะทีนี้ก็วิวสวนครับผมวิวสวนเป็นวิวสวนด้วยครับแล้วเป็นแก้วแบบพิเศษของ Happy New Year ด้วยครับ
เป็นแก้แบบส่งเรียกว่าเป็นลายพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมก็ทีนี้ก็กินไปครับนั่งวิวเมืองด้วยครับวิวเมืองก็นั่งมองสวนไปครับเป็นวิวแบบแลนด์สเคปครับผมแล้วก็หลังจากนั้นครับก็เช็คว่าขึ้นรถเมย์ไปนะครับไปที่จตุรัสจามจุรีเพื่อข้ามอุโมงค์ครับเพื่อลงข้ามอุโมงค์มาที่3ย่านมิดทาวน์ครับผมเข้าไปใน3ย่านโคออปครับที่เดียวกับที่นนเคยเล่าอ่ะครับว่าไปทำงานข้ามคืนนะครับอ๋อครับโคออปครับก็ไปใช่ว่าไปนั่งพักผ่อนแล้วก็ไปนะครับไปพิมพ์บัตรตัวใหม่ที่จะเริ่มใช้หลังจากนี้ซึ่งน่าจะอีกสักพักใหญ่เพราะพี่จะต้องฟาร์มตังค์ด้วยกว่าจะได้ใส่ออกงานใบบัตรใบนี้ออกงานน่าจะอีกสักพักใหญ่ครับเรื่องของบัตรที่บอกจริงๆแล้วอ่ะนนเห็นแล้วแต่พี่จะต้องอัปเดตเพราะว่าเปลี่ยนชื่อใหม่พี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ก็เลยทำใบใหม่ขึ้นมานะครับผมทีนี้ก็เช็คว่าเสร็จปุ๊บก็ลงไปครับก็รอลงไปถ่ายรูปที่สามยะที่ข้างล่างครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยถ้านับตอนเนี้ยยังมีเวลาอยู่นะครับยังสามารถไปถ่ายรูปที่งานที่สามย่านมิดทาวน์ได้นะครับสามย่านมิดทาวน์เซเลเบรตไลฟ์นิวเยียร์2023ครับก็มียาวๆเลยครับจนถึง10มกราคมเลยครับไปถึง10มกราคมปีหน้าเลยนะครับผม2566นี้ก็ผมก็ได้นี่ครับผมก็ได้ใช้คำว่าไปนี่นะไปถ่ายรูปแล้วก็ระหว่างรอก็กิน KFC เป็นมื้อเย็นเล็กๆครับเป็น KFC มื้อเย็นเล็กๆครับเป็นชิคแอนด์บันชิคแอนด์บันนี่กินอยู่นี่ดีกินอยู่อร่อยนะอร่อยอร่อยอารมณ์คล้ายๆนี่อารมณ์คล้ายๆฮอทดอกแต่ไซส์เล็กลงเล็กลงหน่อยซอสก็คล้ายอ้าวจริงซอสคล้ายๆกับตัวที่เป็นตัวเทนเดอร์ซีรีส์ที่ออกมาที่มีอยู่ตอนนี้ครับซอสผมว่าคล้ายๆซอสมันซอสที่ผมสำหรับผมนะผมกินแล้วซอสคล้ายๆกับตัวที่เป็นเทนเดอร์ซอสที่คู่มากับตัวไก่เทนเดอร์ครับผมก็เรียบร้อยไปทีนี้ครับงานของ3ย่านมิดทาวน์ก็จะมีเป็นกิจกรรมต่างๆที่สามารถเรียกว่าเป็นโซนที่สามารถถ่ายรูปเขาเรียกว่าเป็นถ่ายรูปได้แบบสนุกแบบเยอะแยะมากมายมีแลนด์มาร์คต่างๆรวมถึงมาสคอตของงานของที่3ย่านก็เป็นออกแบบโดยตัวของศิลปินชาวไทยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อินฟลูเอนเซอร์เขาจะไม่บอกว่าชื่ออะไรเขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะครับถ้าลองถ่าย IG น่ะน่าจะใช่ว่าพอเห็นอยู่น่าจะพอเห็นอยู่นะครับว่าเจ้าของงานเขาก็มีโพสต์นะครับแต่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ทาง3ย่านก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นฝีมือของใครนะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านก็ไม่ได้บอกด้วยครับแต่ว่าก็คือจริงๆให้ลองสืบเอาครับจริงๆตั้งแต่อุโมงค์ที่เราเดินทางเชื่อมอ่ะครับตั้งแต่ข้างล่างอ่ะตั้งแต่อุโมงค์อ่ะมันจะมีใช้ว่าเป็นเหมือนเป็นแต่งประดับไฟด้วยครับผมมีประดับไฟด้วยนะของที่อุโมงค์ด้านทางเดินด้านล่างครับที่เป็นอุโมงค์เชื่อมเขาเรียกว่าอุโมงค์เชื่อมมิตรใช่ครับตรงนั้นก็จะมีการประดับลูกบอลดิสโก้ครับเป็นทีมเนี่ยครับเป็นอุโมงค์แสงไฟดิสโก้เลยครับเป็นอุโมงค์แสงไฟดิสโก้แต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่ได้เล่นไฟนะคือเป็นนะครับเป็นแบบเรียกว่าเปิดไฟต่างๆเปิดไฟทางเดินไว้ปกติเลยครับเป็นแบบเปิดไฟทางเดินไว้ไม่ได้แบบว่าปิดไฟแล้วก็โชว์แต่แสงไฟของตัวอุโมงค์นะครับของตัวที่เป็นตัวประดับไฟประดับนะครับทีนี้ก็คืออุโมงค์เชื่อมมิตรก็นอกจากอุโมงค์ไฟดิสโก้แล้วก็มีประดับตกแต่งต่างๆอะไรพวกนี้ครับผมก็มีการประดับหลายๆอย่างต้นคริสต์มาสก็จะเป็นธีมต้นคริสต์มาสฟีลกู๊ดครับกับคำดีๆคำดีๆทั้งหลายต่างๆครับคำดีๆต่างๆก็เป็นคำอวยพรแบบดีๆต่างๆ forever young อย่างเงี้ย good vibes only อย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวของเป็นมาสคอตเป่าลมด้วยนะครับผมถ้าลองไปดูอ่ะและหนึ่งในไฮไลท์ที่จริงๆแล้วก็อาจจะใช่ว่าไม่เป็นนอกจากต้นคริสต์มาสแล้วนี่คือจุดที่พี่เพชรเนี่ยใช่ว่ามันเหมือนใช่ว่ากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนใช่ว่าชีวิตได้กลับไปใช่ว่ายังโซครับออกมาครับปลดปล่อยสโนว์บอลไซส์ใหญ่ครับผมเป็นมันคือสโนว์บอลไซส์ใหญ่ทีมแบบคือประมาณดิสโก้สโนชื่อจริงๆคือดิสโก้สโนว์โกลบครับครับผมก็จะมีพร็อพให้ถ่ายรูปนะครับผมก็ของก็และก็แน่นอนครับเมื่อเป็นสโนว์บอลก็จะมีธีมที่เป็นภายในก็คือเป็นเหมือนหิมะตกเนี่ยครับก็ลองนึกสภาพดูครับเราเขย่าสโนว์บอลครับสโนว์โกลบอ่ะเขย่าแล้วมันจะต้องมีหิมะตกมีเหมือนกันครับก็เป็นเม็ดโฟมนั่นแหละครับผมก็เข้าไปครับได้พอเข้าไปเนี่ยก็ได้เข้าไปเล่นเนี่ยอะไรพวกเนี้ยความรู้สึกก็คือ
มันเหมือนเรียกว่าความเป็นเด็กของเรามันกลับมาเหมือนความรู้สึกของเราคือความเป็นมันได้เราได้กลับไปสนุกแล้วก็เรียกว่าได้ถ่ายรูปกับเรื่องสนุกสนุกอย่างเงี้ยมันเหมือนความเป็นเด็กของเราได้กลับมาครับนนท์อือครับมันเหมือนความเป็นเด็กอ่ะจริงๆถ้าพูดกันตามตรงอ่ะหลายคนก็พูดอยู่นะความเป็นเด็กมันไม่เคยจางหายลงไปเลยจริงพี่ครับจริงก็คือมันสนุกคือแบบสนุกมากอ่ะสนุกจนที่เช็คว่าผมต้องทำคลิปลง TikTok อ่ะครับคือ1ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นวิดีโอแนะนำตัวนี้2คือสโลโมชั่นนะครับผมตัวแรกคือวิดีโอแนะนำนี่คือลงเสียงภาคกันสดๆหน้างานตรงนั้นเลยครับเสียงเข้ามันแน่นอนคือทั้งหมดที่คุณเห็นน่ะมันคือการตัดต่อในตัวของแคปคัทครับทำอย่างรวดเร็วครับผมทำกับอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้คำว่าตัดแล้วลงเลยใช้ TCL 20 5G ล้วนๆครับและเป็นการถ่ายด้วยตัวคนเดียวครับผมถ่ายด้วยตัวคนเดียวก็คือตั้งเวลากดปุ่มกดปุ่มอัดนะครับกดอุ่นอัดแล้วก็ตั้งเวลาในการถ่ายภาพไว้ครับผมเป็นภาษาเป็นการถ่ายรูปภาษาคนโสดครับผมก็ใช่ว่าความรู้สึกคือนอกจากสนุกแล้วภาพที่ได้ออกมาก็สวยด้วยนะพี่แบบถ่ายเองอ่ะก็สวยเป็นแบบนึงอ่ะสวยจริงพี่สวยจริงครับแล้วก็วิดีโอที่2สโลโมชั่นอันนี้จะมาจาก Samsung Galaxy Note 9แล้วครับผมใช้เป็น Samsung Galaxy Note 9ในการเล่นกับตัวเนี้ยซึ่งแน่นอนเจอพอปแบบนี้มันต้องเล่นสโลครับนนท์เจอพอปโฟมเจอพอปโฟมพอปบอลหรือพอปอะไรที่มันโยนขึ้นไปได้หรือยิงออกมาได้อย่างเช่นเปเปอร์ชูตอ่ะต้องเล่นสโลครับพอคอนเฟสต้องคอนเฟสตี้อ่ะโอ้โหทางถนัดเลยนะฮะครับผมพี่ก็เล่นไปด้วยก็เป็นออกมาสโลดีมากของโน้ต9เนี่ยสโลรู้สึก240เฟรมแต่มันยังมีซุปเปอร์สโลซุปเปอร์สโลใน960แต่มันใช่ว่าเหมือนใช่ว่ากะเวลาผิดพลาดไปนิดนึงก็เลยใช่ว่าซุปเปอร์สโลเลยไม่ได้แต่ว่าแค่ตรงเนี้ยก็ถือว่าพอเพียงพอแต่ถ้าซุปเปอร์สโลผมว่าน่าจะแบบมันจะยิ่งกว่านี้โอ้ลืมบอกไป3ย่านมิดทาวน์เนี่ยจะมีใช่ว่าเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทางเหมือนเป็นจัดกิจกรรมที่สามารถจะใช่ว่ามาคนเดียวก็ให้เขาถ่ายรูปให้ได้ครับผมมีอย่างนี้ด้วยนะเป็นจริงๆมาปีที่แล้วเนี่ยของงานคริสต์มาสปีที่แล้วก็มีนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่านะครับผมมิดช่วยแชะครับผมมีช่างภาพมืออาชีพจากชมรมถ่ายภาพคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยถ่ายรูปให้แล้วลงนี่ด้วยนะครับลงตัวของเพจ3ย่านมิดทาวน์ด้วยนะครับครับก็บอกทักคือถ้าไปอ่ะทักได้เลยครับทักได้เลยขอรูปได้เลยแล้วก็ไปเอารูปจากในเพจ3ย่านมิดทาวน์ได้เลยครับแล้วทีนี้ครับผมก็เช็คว่าได้ทักไปครับก็ได้มาเช็คว่าประมาณนึงเลยประมาณนึงเลยครับก็เช็คว่ารูปชุดแรกเนี่ยที่เล่นในสโนว์โกลบเนี่ยชุดแรกคือถ่ายเองเซลฟี่ชุดที่2เนี่ยมีทั้งถ่ายเองใน Galaxy Note 9แล้วก็ให้พี่ๆมิดช่วยแชะช่วยถ่ายนะครับผมซึ่งจริงๆกิจกรรมเนี้ยปีที่แล้วก็มีและนี่คือตัวอย่างรูปครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นรูปบนอินเสิร์ตครับนี่โอ้พี่ๆเขาใช่ว่าช่วยคือแบบแล้วรูปเนี้ยคือผมชอบรูปเนี้ยสุดนะครับคือถ้าโพสจะแอบคล้ายๆพี่ตูนตอนเป็นพรีเซนเตอร์ให้ค่ายมือถือค่ายหนึ่งแล้วก็เฮียตอนที่สมัยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับราคาสกซื้อเจ้าหนึ่งในโครงการอะไรสักอย่างที่มีเบนเคด้วยที่เคยคอลแลบกับวงมหาอำนาจไอดอลแห่งเสียประเทศวงหนึ่งนะครับผ ผมซึ่งปีหน้าก็คงจะเป็นก็จะไม่ใช่แล้วครับแล้วก็อีกรูปอันนี้ก็ถือว่าใช่ว่าทุกรูปเนี่ยก็คือพี่ๆก็คือทักได้แล้วก็บอกไปเอารูปแล้วก็รูปแล้วเนี่ยได้เล่นในก็เข้าไปเล่นใน Snow Globe อีกรอบเล่นฟรีด้วยนะเล่นฟรีด้วยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวถ้าแบบว่ามีคิวต่อไปเขาก็จะพี่สตาฟเขาก็จะมาทักก็ใช่ว่าได้เข้าไปอีกรอบนึงนะครับผมแล้วภาพที่ออกมามันแบบมีพลังมากอ่ะและรูปนี้ครับขออนุญาตอินเสิร์ตรูปนี้ถ้าคุณดูใน TikTok นี่คือเบื้องหลังครับซึ่งผมไม่รู้ว่าพี่เขาถ่ายด้วยคือความสนุกคือมันสนุกจนใช่ว่าไม่รู้ว่าพี่เขาถ่ายมุมนี้ผมรู้สึกว่ามันเรียวเรียวมากอะรูปเนี้ยเรียวมากมันดูเรียวได้เลยอะโดนดูเรียวมากคือแบบมันคือแบบมันดูสนุกมากอะรูปเนี้ยจริงคือจะว่าได้รูปมานี่คือจะว่าโอ้โหรูปแบบ
คือยิ้มอ่ะคือได้เห็นรูปก็ยิ้มอ่ะครับก็ขอบคุณแล้วก็บอกพี่สตาฟที่เขาดูแลตรงเนี้ยว่าถ้าปีหน้ามีอีกก็จะมานะคือแบบชอบกิจกรรมนี้มากคือมันแบบสนุกจริงอันเนี้ยแล้วทีนี้จังมากพี่ครับแล้วทีนี้ครับผมก็ได้เช็คว่าไปก็เสร็จปุ๊บครับก็รีบขึ้นรถเมย์กลับเลยครับผมตีรถกับมีนบุรีนะครับแต่501ครับผมแน่นอนพอผ่าน3แยกไปปุ๊บจะต้องผ่านแถวสยามครับผ่านแถวสยามติดอยู่แถวนั้นประมาณชั่วโมงซึ่งปกติครับซึ่งปกติครับวันศุกร์ด้วยวันศุกร์นะครับผม3มันคือถ้าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วมันติดก็สั้นๆครับ not surprise ครับครับผม3ชั่วโมงครับแต่ว่าติดบนนั้นน่ะแค่ชั่วโมงเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็ปึ๊ดๆแต่ว่าก็มีติดบ้างติดแบบขัดบ้างนิดนึงแต่ว่าสุดท้าย3ชั่วโมงครับออกรถเนี่ย6โมงกว่าๆ6โมงกว่าๆถึงเนี่ยสะถึงเนี่ยประมาณ2ทุ่มปลายๆเกือบ3ทุ่มก็แวะซื้อของแล้วก็กลับวินหมดแล้วเรียกแกร็บครับแกร็บไบค์ด้วยครับ44บาทนะก็เรียกไปก็กลับแล้วก็นอนวันเสาร์ไม่มีอะไรเราก็ใช้ว่านอนอยู่บ้านตัดไอ้วิดีโอตัวที่2ของ TikTok ครับดนวิดีโอตัวที่2เออลืมบอกไปในวิดีโอตัวที่1ที่เป็นแนะนำเรื่องของ Disco Snow Globe กับตัวล่าสุดที่เป็น Disco Snow Globe รอบ2เนี่ยใช้เพลงอะไร We Wish You a Merry Christmas นั่นแหละครับแต่เป็นเวอร์ชั่นของคุณพระช่วยออเคสตราครับครับลองไปฟังกันได้นะแต่เป็นเวอร์ชันที่เป็นนี่นะเป็นจากโชว์ในตัวของคุณพระช่วยสำแดงสด3ฤดูครับเวอร์ชันคุณพระช่วยสำแดงสด3ฤดูนะครับทีนี้วันเสาร์ไม่มีอะไรก็ตัดวิดีโอไปปกติแล้วก็มื้อเย็นก็ไม่มีอะไรทีเนี้ยประเด็นมันจะเริ่มขึ้นตรงนี้แหละครับนนวันอาทิตย์ครับทุกอย่างสตาร์ทตั้งแต่วันอาทิตย์ครับผมเริ่มจากจริงๆก็ต้องเวลาไล่เรียกกันผมออกจากบ้านผมเนี่ยประมาณ7โมงกว่าถึง BDS แม่กระสา8โมง8นาทีครับก็เสียเวลาเติมและบิดหน่อย200บาทครับเติมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแตะปุ๊บปุ๊บครับแตะปุ๊บขึ้นเกฮารถไฟมาแล้วเอ็กเซลีแล้วเอ็กเซคายลอยมาเลยนะเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวอธิบายนะครับสำหรับคนที่ไม่เก็ตว่ารถไฟมาแล้วกับรีไรส์เซคายคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดตรงนี้ครับมันมีดีเทลลึกลับอยู่ครับจากแพร่กระสานั่งจากรีไรส์เซคายก็จอดหลายสต็อปอยู่สุดท้ายผมตัดสินใจลงที่ BDS อโศกเพื่อที่จะต่อมาที่ MRT สถานีสุขุมวิทจากสุขุมวิทมาหาพี่เพชรที่สถานีสูงท่านนั้นในประเทศไทยครับผม21บาทถ้วนครับส่วนของ BDS จะอยู่ที่ประมาณ33บาทเนื่องจากว่าผมใช้บัตรระบิดแบบ student ครับผมลดไป5บาทจาก38ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวกำลังจะชนกันแล้วทีนี้ครับของพี่ก็เช็คว่ากำลังจะออกคือพี่เลือกเสื้อมาเนี่ยตอนแรกจะใส่สีเขียวแต่พอมาดูอีกทีเสื้อมันมีคราบผมไม่ได้ใส่นานแล้วมันถูกพับค้างไว้แล้วพอดีแม่ยังมีเสื้อที่เป็นสต็อกที่เป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตต่างๆอ่ะอยู่ที่เป็นหมายถึงสต็อกในที่นี้คือเก็บไว้ไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่นะของผมอ่ะมีอยู่คือจริงๆอ่ะใส่แล้วนะลืมบอกไปมันใส่แล้วนะแต่ว่านานๆจะได้หยิบมาใส่ได้สะหยิบมาใส่ครับก็หยิบมาใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อันนี้ก็ไปทีนี้ออกรถครับก็เดินทางออกจากบ้านเนี่ยประมาณ7โมง33นาทีครับออกมาเพื่อเช็คว่ารอรถรอไปนั่งที่อู่มีนบุรีนะครับ514เนี่ยผมนั่งจากอู่มีนบุรีไปที่สถานที่ตรงข้ามบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ารัชดาครับผมก็นั่งไป25บาทครับเป็นรถยูโร2ครับแต่ว่าระยะคิดตามระยะครับรถยูโร2คิดตามระยะทางก็นั่งไปครับผมก็ทีนี้ครับนนก็เริ่มโทรแล้วนนก็เริ่มโทรบ้างมาบ้างแล้วครับโทรมาตอนที่อยู่ที่ตรงจอดตรงแยกห้วยขวางครับตรงที่มีเทวาลัยพระพิฆเนศครับผมก็ถามว่ามาถึงหรือยังก็ก็โทรบอกไปก็บอกไปแล้วเรียบร้อยนนพี่ก็บอกว่าจะไปลงตรงข้ามบิ๊กซีรัชดานะครับตรงข้ามซึ่งในความเข้าใจของผมคือบิ๊กซีรัชดาก็คือสะพานลอยตรงที่เป็นตึก CW Tower
ครับผมเข้าใจอย่างนั้นครับสุดท้ายสะพานลอยที่พี่เพชรว่าคือสะพานลอยก่อนถึง MRT ศูนย์วัฒนธรรมครับครับผมโพลีกอดครับทีนี้คืออย่าลืมว่าพี่ลงตามป้ายนะครับผมแล้วตรง CW อ่ะเขาไม่จอดเขาจอดติดไฟแดงแค่นั้นครับครับทีเนี้ยที่ออกที่ออกเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงครึ่งด้วยไม่แต่วันอาทิตย์อ่ะแม่บอกว่าถ้าเป็นเส้นลาดพร้าวอ่ะ10โมงจะเริ่มติดแล้วซึ่งพอออกมาโอเครถก็ค่อนข้างหนาแน่นในระดับนึงประมาณนึงแต่ว่าชั่วโมงครึ่งถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์โอเคเคยนั่ง514เนี่ยไปลงถึงสีลมวันธรรมดาหนักมากต้องออกตั้งแต่6โมง8ถึงกับ8ถึงเกือบ3ถึงประมาณ8โมงปลายๆอ่ะโอ้โหครับนั่นนะครับวันธรรมดาแต่ว่านี่คือแค่ชั่วโมงครึ่งเองก็นั่งไปเรียบร้อยเดินเท้าครับผมก็แน่นอนครับคนละสะพานลอยคนละสะพานลอยนะครับแล้วก็มารอสะพานลอย CW แล้วหลังจากนั้นประธานสะพานลอยบิ๊กซีแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็มาชนกันมาเจอกันที่บิ๊กซีแต่ไม่ใช่เป้าหมายครับเป้าหมายของเราคือข้างหน้าครับเดินสตรีทรัชดาครับแล้วหลังก่อนซึ่งในวันที่เรามาเนี่ยก็เป็นห้วงที่ทางขึ้นตึกตาช้างจัดงานพอดีครับมีคริสต์มาสคอนเสิร์ตสตรีทแล้วก็มีลานเรียกว่าเป็นลานชิลของเป็นลานชิลของขึ้นตึกตาช้างในชื่อว่าช้างชิลพาร์คครับผมส่งท้ายปีเก่าแล้วปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่จะมีทั้งปีใหม่และก็จะมีบอลเอ้ยปีใหม่แล้วก็ World Cup ด้วยครับผมซึ่งแน่นอนอย่าลืมนะว่าช้างนี่ก็อยู่กับการฟุตบอลโลกมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะปี2002นี่คือยิ่งใหญ่มากกับการแข่งแบบกับการถ่ายแบบครึ่งละ45นาทีไม่ตัดโฆษณาปกติแล้วบอลโลกนั้นจะก็จะมีขั้นโฆษณาบ้างเป็นบางครั้งในอดีตนะในทีวีในอดีตในทีวีในอดีตช่วงที่เป็นขั้นโฆษณามันจะขึ้นเป็นจอเล็กๆซึ่งเราต้องซึ่งตอนเด็กๆ ก็คือจำได้มันจะเป็นแบบนั้นแต่ช้างคือผู้เปิดโลกครับเครื่องดื่มตาช้างเปิดโลกในตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมทันในช่วงปี2006พอดีครับที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพก็เห็นโฆษณาอยู่บ้างแน่นอนครับดูฟรีเนี่ยอ้าวดูแบบไม่มีโฆษณาขั้นเรานึกถึงใครล่ะครับช้างเครื่องดื่มตาช้างครับผมครับผมก็นั่นแหละแน่นอนว่าก็เจอกันเอ๊ะทำไมถังมันคุ้นๆจังอ๋อโอเคครับถังเครื่องดื่มถังเก๊กฮวยช้างโคบริว25ลิตรแบบนี้ก็ชัดเจนครับครับอ่ะทีนี้ครับเดอะสตรีทไปเนี่ยผมก็ได้เช็คว่าไปนนก็พาชวนให้ผมไปนั่งกินข้าวครับผมซึ่งจริงๆอ่ะเช้าอ่ะผมกินมาแล้วก็กินผมก็กินมานิดนึงแล้วนะเอาอีก 9:00 นผมไปกินนนพาไปกินเบอร์เกอร์คิงปกติผมเคยกินนะแต่ว่าไม่ได้แบบกินที่ร้านกินที่ร้านอ่ะน้อยมากน้อยครั้งมากจำได้ล่าสุดน่าจะ60เลยแต่นั้นจะไม่ใช่เบอร์เกอร์เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่ครับก็กินที่นั่นแต่ทีนี้ก็คือนนพามาเปิดโลกเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงซึ่งจริงๆก็เคยกินเหมือนกันแต่ว่านานแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้คือมากินสดๆที่ร้านมันจะสดๆเลยเซตที่สั่งไปเป็นเซตที่ใน BKF นะครับผมก็คือเป็นเซตพิเศษในเบอร์เกอร์คิงแอปพลิเคชันครับผมซึ่งในเซตนั้นจะประกอบไปด้วยเบอร์เกอร์ดับเบิลปลาครับแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวชีสซึ่งเลือกจับกันแล้วผมเลือกหมูย่างพี่เพชรผมให้ดับเบิลปลากับพี่เพชรไปซึ่งก็จะมีที่เป็นเฟรนช์ซึ่งก็จะมีตัวที่เป็นฟรายส์ด้วยแต่เราเลือกแฮชบราวน์เพราะว่าผมอยากจะป้ายยาพี่เพชรกับแฮชบราวน์ครับแฮชบราวน์อร่อยมากครับแล้วก็มีโค้กมาพร้อมกับนักเก็ตอีก5ชิ้นนักเก็ต5ชิ้นรวมถึงเครื่องดื่ม16ออนซ์ด้วยครับผมซึ่ง319บาทเราออกกันครึ่งนึงคนละครึ่งกันนะครับผมแชร์กันคนละ160บาทครับผมก็แชร์กันไปทีนี้ก็มานั่งกินก็ถ่ายภาพยนตร์สั้นด้วยครับผมแล้วหลังจากนั้นพอถ่ายภาพยนตร์สั้นเสร็จเราก็ใช้บรรยากาศนี่แหละทําตัวชิลๆครับในการอัดรายการใหม่ตอนไม่ใช่รายการใหม่เป็นจริงๆก็ใหม่นั่นแหละแต่ว่าเป็นตอนใหม่รถดีแคปฟริกทอล์กเรื่องด่วนชวนฉงนซึ่งคุณก็น่าจะได้ฟังกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณได้ฟังในช่วงระหว่างวันที่25ถึง29เนี่ยคุณยังไม่ได้ฟังนะครับเพราะเราปล่อยวันที่30ครับครับซึ่งจริงๆแล้วเราบอกก่อนฟริกทอล์กตอนเนี้ย
เดิมที่มาเราคิดสำหรับพี่อ่ะคิดว่ามันจะเป็นพาร์ท3ของตอนนี้ด้วยแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นตอนแยกเลยบอกก่อนบอกไปเลยแล้วกันตอนนี้เกี่ยวกับ3ความเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในปีนี้ทั้งช็อกทั้งดีทั้งประทับใจ3เรื่องรวมกันเลยทั้งช็อกทั้งประทับใจครับผมเกี่ยวกับไอดอลนี่แหละเราก็ได้ทำการอัดไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกก่อนนะอัดรอบนี้เสียงนะครับไม่ใช่ภาพนะเสียงล้วนนะจ๊ะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็จะเรียกว่าได้ถ่ายได้อัดไปก็อัดไปกินไปครับเป็นแบบชิวๆไปเลยคือเหมือนอารมณ์เพื่อนนั่งกินข้าวอ่ะคือคุณโอกาสน้อยมากที่คุณจะได้เห็นการใช่ว่าทำพอดแคสต์แบบชิวขนาดเนี้ยคือกินไปแล้วก็ทำพอดแคสต์ไปอ่ะครับครับแฮชเบามีความกรอบนอกแล้วนุ่มในแบบนุ่มในมากๆเพราะว่าความกรอบเนี่ยน้อยกรอบข้างนอกจะกรอบแบบให้พอรู้ว่ากรอบกรอบนอกนุ่มในเรียกว่าแบบคนที่เรียกว่าจริงๆแล้วแฮชเบาเนี่ยเป็นคอมบิเนชันระหว่างเฟรนฟรายกับอะไรฮะเฟรนฟรายแล้วก็หอมใหญ่ครับครับผมก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ตัวของนักเก็ตก็อร่อยเหมือนกันนะแล้วก็ทีนี้ของพี่ฟิลเบอร์เกอร์ปลาดับเบิ้ลเป็นดับเบิ้ลด้วยนะดับเบิ้ลปลาครับผมครับผมถ้าเป็นเราจะไม่พูดค่ายเบอร์เกอร์อีกค่ายนึงเนี่ยอีกค่ายนึงเนี่ยที่พูดตรงๆว่าเป็นค่ายที่กัดกันบ่อยๆในอเมริกานี่กัดกันบ่อยมากถ้าในบ้านเราไม่เห็นใช้คำนี้ได้พี่ตลกคอไม่เล่นกันถึงตายครับแต่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเป็นของถ้าเป็นอเมริกาปุ๊บเล่นเขาเล่นกันถึงตายครับตรงเนี้ยพอกินไปอ่ะรู้สึกว่าความแน่นของเนื้อมันแน่นมากอ่ะแล้วเนื้อชิ้นดูรู้สึกว่าชิ้นมันค่อนข้างจะว่าใหญ่กว่าอีกค่ายหนึ่งชิ้นใหญ่มากๆและพี่โอ้รสชาติก็ต่างอร่อยมากด้วยอร่อยมากรสชาติต่างมากด้วยเหมือนกันเพราะว่าขนมปังของเจ้านั้นเนี่ยจะเป็นขนมปังเพลนๆเฉยๆแต่ของค่ายนี้โรยงานะครับครับแล้วทีนี้ก็คือกินเข้าไปเนี่ยซอสเนี่ยรู้สึกไม่เลี่ยนด้วยไม่เลี่ยนคือไม่มีความเลี่ยนก็เรียกว่าคือมันมีความเลี่ยนที่น้อยกว่าอีกเจ้าหนึ่งครับใช่เพราะว่าพี่เคยกินเดือนตุลาเนี่ยเคยกินเราเคยพูดถึงไปนะส่วนตัวของเบอร์เกอร์หมูใช่ไหมเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวชีสครับแน่นอนว่าเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเบอร์เกอร์คิงนั้นจะเป็นคำว่าflame grill ครับย่างด้วยไฟย่างด้วยไฟตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497ปี1954อ่ะครับคุณก่อนที่พวกเราจะเช็คว่าเกิดนะครับผมเกิดครับหรือเพลินก่อนพ่อแม่เราด้วยนะก่อนพ่อก่อนแม่เราอีกครับพูดตรงๆอ่ะแล้วก็ทีนี้ครับก็ความรู้สึกอ่ะพอพี่กัดกินเข้าไปอ่ะมันจะมีกลิ่นที่มันมีแบบคือมันเป็นกลิ่นปกติของมันคือต้องพูดกันตามตรงมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นความไหม้ไฟแต่ว่ามันจะชัดกว่าหมูย่างหมูปิ้งนะกลิ่นจะชัดกว่าครับครับคือถ้าคนที่ชอบก็ชอบเลยถ้าคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแต่ว่าสำหรับพี่ก็ยังโอเคเพราะว่าพี่ก็เคยผ่านการกินพวกหมูปิ้งมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหมูปิ้งเนี่ยความไม่กลิ่นไม่ไฟมันจะน้อยกว่านะครับใช่กลิ่นไม่ไฟเนี่ยมันจะน้อยกว่าจะรู้เลยแล้วว่าคือพี่ก็อยู่กับการกินไอ้พวกนี้มาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะก่อนพอกินเสร็จก็อัดเสร็จพอดี25เราบอกก่อนนะตอนเนี้ยในพาร์ทที่เราอัดอ่ะ25นาทีครับพาร์ทที่เราอัดได้25นาทีก่อนจะเอาไปอีดิตอาจจะต้องมีการอีดิตบางส่วนออกนะอาจจะมีการอีดิตบางส่วนออกตอนแรกจะลองเทคแต่เผื่อมีอะไรขึ้นมาก็อาจจะนี่นะทีนี้เสร็จไปก็จริงๆก่อนหน้าเนี้ยมีไปถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสแล้วก็กระตะพอบกระต่ายครับพอบกระต่ายด้วยฮะนนหน้าเดอะสตรีทซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับผมซึ่งสตอรี่นั้นเนี่ยเราก็นัดกันว่าจะใช้เพลง First Rabbit ครับนัดกันด้วยการใช้เพลง First Rabbit ครับผมของ BNK รุ่น3ครับผมพอเห็นกระต่ายมันต้องเพลงเนี้ยนะครับผมจริงครับผมจริงและก็นะครับผมก็สำหรับนนก็ได้รับ1มีมครับเมื่อคุณพยายามอยากจะทำตาม
เมื่อคุณพยายามอยากทำตามท่าของ First Rabbit แต่คุณได้แบบนี้หวังว่าฮูปหวังว่าฮูปกับปลายย่าคงไม่กระโดดขากระโดดถีบขาคู่หรอกมั้งไม่แล้วเขาคงไม่ได้มาหยิบไม่ได้ยินพวกเราแบบวงอื่นหรอกเขาคงไม่ได้มาได้ยินพวกเราเหมือนวงอื่นหรอกครับอ่ะถ้าเป็นวงอื่นและเล่นแบบนี้ก็โชคดีนะครับน่าเล่นทีนี้เสร็จปุ๊บก็ MRT ผมได้เห็นกับตาเรียบร้อยจ่าย QR code ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วเท่านั้นครับห้องจำหน่ายตั๋วนะครับไม่ใช่ตู้นะเพราะตู้เนี่ยตู้เงินสดเขายังไม่ทำระบบเหมือนของ BTS ครับและ EMV contactless นทอดอไปลองบัตรเดบิตยังใช้แล้วCorporate. ไม่ได้นะครับ corporate แต่เป็นบัตรแบบ corporate นะบัตร corporate ใช้กับ EMV contactless ไม่ได้นะครับยังไม่ได้ตอนนี้ใช่ต้องอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าในความหมายในนัยยะของบัตรเดบิตที่เป็นของ KTB นั้นไม่ใช่บัตรเดบิตที่ผูกกับตัวของการทำแบบเป็นฟรีดหรือ corporate. ทำเป็นฟรีดที่เป็นคอร์ปอเรทนะครับพูดง่ายๆก็คือบัตรเดบิตฟรีดบัตรเดบิตคอร์ปอเรทยังใช้ไม่ได้ยังไม่ได้แต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตจ๋าๆเช่นบัตรเดบิต KDB Transit Card หรือว่าจะเป็นแบบบัตรเดบิตธรรมดาหรือว่าบัตรเดบิตที่พ่วงกับประกันชีวิตของเจ้าต่างๆใช้ได้และเรื่องนี้ถ้าใครมีบัตรเครดิตได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นของธนาคารอะไรก็ตามที่มีรองรับวีซ่ามาสเตอร์การ์ดใช้ได้หมดและพี่เพจได้ด้วยนะครับทีนี้พอเสร็จปุ๊บพี่ก็แตะนนได้เห็นเป็นขวัญตาเรียบร้อยนะครับผม SBM Visa ใช้กับ PMP Contactless ได้นะครับผมเฉพาะที่เป็นเครดิตและพี่เพจนะเดบิตยังไม่ได้นะเดบิตตอนนี้ได้เฉพาะกรุงไทยที่เป็นเดบิต KTB จ๋าๆเลยนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็ออกจากทางออกก็ออกมานะครับผมก็ได้ใช้ว่าเดินก็ใช้ว่าเดินขึ้นมาจากทางออกที่นะครับเท่าไหร่นะของพหลโยธิน5ใช่ไหมถ้าพหลโยธินไปยูนิตมอลออกแบบใกล้สุดเลยทางออก5ครับผม5ผมโอเคก็ออกทางออก5แล้วทีนี้ก็ใช้ว่าเดินมาแล้วก็ใช้ว่าแวะเดินไปประตูนึงครับลืมไปประตูนั้นเปิด4โมงครับแต่จริงๆพี่ไม่เคยแต่ก็จริงๆต้องพี่พูดตรงๆพี่ไม่เคยมางานพี่ไม่เคยมาที่ยูเนี่ยนมอลเลยพี่ไม่เคยมาที่ยูเนี่ยนมอลเลยครับครับแต่โน้นอ่ะเคยครั้งหนึ่งก็เลยต้องไปขึ้นจริงจริงจริงมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งด้วยสองเพราะครั้งหนึ่งคือกุมภาพันธ์แล้วก็พฤษภาคมมากินข้าวที่กูโดโดครับครับอ่ะทีนี้ก็เดินไปสำรวจพื้นที่งานนิดหน่อยนะครับผมอ่ะก็ไปสำรวจพื้นที่งานสำรวจอะไรเดินใช่ว่าเดินพระเดินทัวร์กับเนี่ยครับเดินทัวร์กับนนท์นี่แหละเดินทัวร์ขึ้นไปจนถึงชั้น4ครับผมเพราะว่าชั้น5ไม่เปิดครับชั้น5เนี่ยเหมือนขึ้นได้แต่ว่าไม่เปิดครับชั้น5ก็จะมี Union Code Dancing Space ครับจะเป็นโซนสำหรับพ่อแม่พี่น้องสายโคเบอร์แดนซ์ซึ่งไอ้เวลาที่เรามาเขายังไม่เปิดเขาเปิดเย็นๆย่ำๆนนท์ครับแต่แล้วก็ชั้น6จะเป็นยูเนียนฮอลล์ครับแฟนๆ48น่าจะจำได้ดีนี่คือฮอลล์กับฮอลล์ที่ว่าโอ้โหใหญ่มากๆนะพังพร้อมตรงๆอ่ะพังพร้อมที่เดิมทีตรงนี้เป็นโรงหนังยูฮอลลีวูดครับของเครือเมเจอร์ฮอลลีวูดครับครับอันนี้เมเจอร์ฮอลลีวูดนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเมเจอร์ใหญ่ใช่ไหมน่าไม่เกี่ยวเป็นคนละแบรนด์กันคนละแบรนด์กันเลยทีนี้มันจะมีรูปนึงซึ่งเราขออินเสิร์ตรูปนี้ครับพี่มองขึ้นไปบนทางเดินชั้น5ครับผมแล้วก็มองขึ้นไปจริงๆก็คือเหมือนมองขึ้นไปบนป้ายที่เขียนว่าฮอลล์1ฮอลล์2นี่ก็คือเกี่ยวกับไทรลักเซียที่พี่พูดไปเมื่อกี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าความฝันของพี่เนี่ยรอบชิงอยากได้แบบไหนพี่จินตนาการไว้หมดแล้วเหลือแค่คนมาเติมความฝันให้เต็มแค่นั้นแหละรอบชิงอยากจัดที่ยูเนี่ยนฮอลล์2ครับที่เดียวกับที่พี่ BNK48 ที่ชื่อว่ากำลังที่เป็นมหาอำนาจไอดอลในขณะนี้นะขณะนี้นะแต่ว่าในอนาคตก็น่าจะเป็นของ 4EVE แค่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันเราก็ไม่ต้องยกอธิบายนะเพราะว่าเราก็น่าจะเห็นกันไปแล้ว
แต่ความฝันก็คืออยากจะให้ไอดอลที่เป็นวงอื่นๆอย่างเงี้ยได้ขึ้นไปแข่งขันณรอบที่สำคัญที่สุดต่อพวกเขาบนฮอลล์ที่ยิ่งใหญ่และมีที่เป็นที่รุ่นพี่ๆวงพี่ๆที่เป็นตำนานเนี่ยเคยได้แสดงที่นี่ที่เดียวกันจัดให้จัดเต็มเลยคือไอดอลใช่ว่ามันจะไม่ใช่แค่เวทีเล็กๆแต่เป็นเวทีใหญ่ๆพร้อมจอขนาดยักษ์และระบบแสงสีเสียงที่แบบสู้พี่ๆเลยยิ่งใหญ่ตระการตาอลังการงานช้างนะครับผมทำพอๆกับพวกแบบ AF The Star พวกเนี้ย AF The Star KPN พวกเนี้ยคือใช้ว่าให้เกียรติและศักดิ์ศรีพอๆกับพวกเขาเลยก็ลงไปกลับลงไปนนพาไปยัดต่อพาไปยัดอาหารต่อครับผมกับกูนูเดิลครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินบะหมี่ยี่ห้อโคคาครับเด็กๆครับเด็กๆครับเกิดทันยี่ห้อโคคาไหมครับผมถ้าเกิดไม่ทันนะครับผมไหมครับโคคาถ้าเกิดไม่ทันลองไปกรอดูในแสบคูณ2นะครับต้องบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของโคคาเนี่ยเป็นบะหมี่เจ้าหนึ่งที่เก่าแก่มากๆเลยนะพี่นะครับนอกจากที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นโคคาที่เป็นแบบแห้งซึ่งอันนี้ก็คือตามซูเปอร์มาร์เก็ตแบบ Pops หรือว่า Willemarket Foodland ก็มีแต่ส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับโคคาปรุงสำเร็จครับนี่เราคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้กับตัวนี้แล้วก็จะมีโคคาอีกตัวนึงซึ่งตัวนี้จะอยู่ในกูนูดเดิลซองละ7บาทนั่นคือโคมันคือโคคาบิ๊กบึ้มบึ้มบึ้มนะบึ้มบึ้มมีสองรสครับผมมีรสต้นตำรับแล้วก็ต้มยำกุ้งซึ่งถ้าต้นถ้าเป็นรสต้นตำรับระดับต้นตำรับเนี่ยผมสามารถอุปมาอุปไมยว่าเป็นได้สองแบบคือเป็นรสไก่กับหมูครับแต่ผมชิมแล้วผมว่าเบสมันเป็นเบสหมูมากกว่านะสำหรับผมนะครับเบสหมูน่าจะเป็นเบสหมูมากกว่าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบพวกถ้าจะเป็นอิสลามอ่ะมันก็มีเหมือนกันพวกซือดะพวกอะไรพวกเนี้ยรุสกี้ซือดะมีรุสกี้รุสกี้ซือดะมีครับครับผมมีครบเลยคือกูนูเดิลคือหนึ่งในร้านที่ครบเครื่องมากเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรียกว่ามันคือโลกของบะหมี่กึ่งของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่รวมจากทุกประเทศครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเวียดนามไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นจีนครับทั้งหมดเนี้ยอยู่ในนี้และที่สำคัญคือต้องพูดกันตามตรงเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์ไปกันเยอะทำคลิปไว้ก็แย่ครับแย่เลยเวลาผมทำการบ้านเรื่องกูนูเดิลว่าเออมันมีเมนูอะไรน่ากินบ้างมีบะหมี่อะไรบ้างก็ดูจากพี่ๆที่เขาทำลงไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละครับก็เรานัดกันว่าจะกินเมนูของเราจะซื้อโคคาเนี่ยก็คือจริงๆก็เรียกว่าตั้งแต่อดีตนะครับหรืออย่างอ่ะนึกอีกรายการนึงออกเกมล่ามหาสมบัติมีย้อนละมีเทปเก่าๆให้ดูใน YouTube JSL Global Media นะครับก็จะตอนนั้นก็จะเป็นเส้นหมี่น้ำใสน้ำข้นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีโคคารสต้มยำกุ้งกับสโลแกนเผ็ดนะกล้าไหมครับดีนะที่เราไม่ได้ใจกล้าพอลงโคคาบิ๊กเบิ้มรสต้มยำกุ้งครับแต่ว่าก็มีทั้งแต่ก็ของเราเนี่ยของพี่ก็จะเลือกท็อปปิ้งมา2อย่างเป็นท็อปปิ้งราคา20บาทคือเป็นเต้าหู้ปลาไส้ชีสแล้วก็เบคอนแล้วก็น้ำดื่มของยูเนียนมอลล์นะครับคนละ10บาทของผมท็อปปิ้ง2อย่างมี10ก็เป็นราคา10บาทเหมือนกันหมดเลยเป็นปวดแน่นอนว่าบะหมี่ของผมไฟบังคับเวลามากินบะหมี่ถ้าเป็นบะหมี่มีเครื่องไม่มีผักไม่เอาครับมีเครื่องแต่ไม่มีที่กูนูโดจะมีกะหล่ำปีซอยอย่ากะหล่ำปีซอยแบบซอยหยาบกับปวดครับแล้วก็น้ำดื่มเหมือนกันแต่ว่าคือสรุปนะครับบินก็จะต้องบวกไปอีกนะครับก็จะบวกภาชนะที่เป็นเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นภาชนะสำหรับต้มเนี่ย11บาทนะครับผมครับก็บวกไปก็ของพี่เบ็ดเสร็จ68บาทครับผมของผมโดนไป48บาทเองพี่ครับผมก็ของน้อยกว่าแต่ว่าของพี่เลือกของที่เป็นเช็คว่าเป็นตัวของท็อปปิ้งราคา20ที่ราคา20เลยก็กินเข้าไปครับความรู้สึกถ้าความรู้สึกนะรสชาติเข้มข้นแต่ไม่เท่ากับอีกตัวนึงคือยำๆรสชาติที่ผมนึกออกที่มันใกล้เคียงสุดคือยำๆจัมโบ้รสหมูสับครับใช่ครับคือต้องบอกว่าตัวของยำๆหมูสับเนี่ยข้อดีของมันคือวัตถุไอที่เป็นซองเครื่องปรุงอะเบสจากส่วนผสมจริงเลยครับ
ซึ่งมันคือจุดแข็งของค่ายยำยำครับจะที่แบบพวกแม้กระทั่งพวกคัพอ่ะเต็มๆอ่ะครับใช่ครับก็นั่นแหละนี่คือเชื่อว่าความแตกต่างคือรสไม่เข้มนะรสของโคคาจะไม่เข้มเท่าของยำยำใช่แล้วก็แต่ว่าเข้มแต่เข้มสู้ยำยำแต่เข้มสู้กับยำยำไม่ได้ครับเพราะยำยำรสจะมีความเข้มข้นมากกว่าเท็กซ์เป็นรสชาติที่มันมาจากของที่เป็นของจริงอินกรีเดียนจริงๆเลยครับแล้วก็ทีนี้ครับก็กินไปตัวของเต้าหู้ปลาไส้ชีสกัดไปกินไปความรู้สึกคล้ายๆของลอสันเหมือนของลอสันน่ะลอสันทุกประการพี่ครับแบบเดียวกันเลยก็กัดเข้าไปนะครับผมก็กินเข้าไปก็68ก็ใช้ว่ายัดคุ้มอะครับคือมันแน่เริ่มแน่นแล้วแต่ว่ามันคุ้มกับการมาลองของใหม่ๆ68บาทเออร้านนี้ไม่รับบัตรเครดิตนะแต่รับพร้อมเพย์กับเงินสดนะครับบอกก่อนเงินสดและพร้อมเพย์เท่านั้นครับผมนะครับตรงนี้คือบอกอธิบายให้ทราบนะครับผมทีนี้เราก็ไปดูความโชคดีคือเราได้เห็นการซ้อมของวงนึงด้วยครับผมแล้วเป็นวงของที่ชอบของใครคนใดคนนึงด้วยฮะก็พี่นั่นแหละฮาโตมิโตะครับครับได้เห็นมาครับผมก็ได้เห็นแล้วก็ได้ชวนนั่งพูดคุยแล้วก็ชวนเดินเซอร์เวย์เข้าห้องน้ำอะไรเสร็จ2โมงครับบ่าย2เริ่มโชว์ของวงแรกครับคิสคิสเนกับเพลงใหม่ครับผมแค่มีเธออยู่ด้วยกันใช่สิแค่มีเธออยู่ข้างกันแค่มีเธออยู่ข้างกันตรงนี้โชว์นี้นะครับผมก็ได้ชวนดูไปแล้วก็ชวนได้ฟังไปด้วยนั่นคือโชว์ที่1ก็จบไปนะครับผมโชว์ที่2ครับผมไฮไลท์แรกมาแล้วครับผมไฮไลท์แรกอันนี้ไม่ได้เป็นไฮไลท์ตัดนะไฮไลท์สำคัญของงานวันนั้นมาแล้วครับผมฮาโตบิโตะครับอ่ะวงแรกเนี่ยชุดปกติชุดเซมของวงที่2ฮาโตบิโตะครับฮาโตบิโตะมาในทีมโวครับโวถ้าเป็นเมนสเตจะเป็นโวป๊อปโวครับนะครับผมแต่ถ้าของนิเทศไอดอลก็จะเป็นNow is all hash official motto ของ World Cup ปีนี้นะครับผมครับ Now is all ครับและทีนี้ครับผมมาดูกันว่าแต่ละคนใส่เสื้อเป็นของทีมชาติอะไรบ้างครับผมซึ่งเราก็จะขยี้ซ้ำลงไปด้วยนะครับผมเราผมขออนุญาตยึดจาก reference ของ official Hato Bito ที่ลงไว้เมื่อเช้าเมื่อสายๆของวันนี้ไม่สิเมื่อตอนบ่ายผมจะเรียงจากตรงเนี้ยซ้ายไปขวานะครับครับพี่พายครับมาในชุดทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งถ้าเราดูจากตอนเนี้ยนักวันที่เราถ่ายทำคือ12ธันวาคมเนี่ยนี่คือยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์และจะเป็นการลุ้นแชมป์แบบ back to back ขอย้ำก่อนนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับเราอัดก่อนเราถ่ายทำในวันที่12ธันวาคมซึ่งก็คือประมาณ6วันก่อนที่จะถึงฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศวันที่18ธันวาคม2565ที่ลูเซลสเตเดียมซึ่งผลที่ออกมานะครับผมนัดนี้สุดจริงๆครับได้ดูด้วยนะบอกเลยครับว่ามันพลิกไปพลิกมามากเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบตอนไหนสุดท้ายจบที่คำว่าจุดโทษครับก็ได้ดูไปแล้วก็สุดๆเลยครับแมตช์ระดับ5ดาวจริงๆใครพลาดไปเสียดายแย่ยินดีกับอาร์เจนตินาด้วยนะครับผมผลที่ออกมาก็เป็นตามที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคนแรกพายใช่ไหมพี่พายผมบอกแล้วฝรั่งเศสสังเกตแบชด้วยครับมีเป็นแบชทองแบชฟีฟ่าเวิลด์แชมเปี้ยน2018ครับผมนี่คือเป็นแท้ว่าเป็นอาร์มทองสำหรับทีมแชมป์โลกเท่านั้นครับเสื้อที่ทำในช่วง4ปีนี้จะมีตาอาร์มทองใช่ไหมใช่ครับจะใครได้แชมป์โลกเสื้อที่ออกมาในช่วง4ปีนี้จะได้ติดอาร์มทองครับคนที่2ครับซัมเมอร์มากับเสื้อของทีมชาติสเปนครับทีมชาติสเปนครับใช่ครับครับผมซึ่งสเปนนั้นตกไปตั้งแต่รอบ16ทีมนะครับครับผมคนที่3ครับนนพี่เบนครับผมมาในชุดทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งครับตกรอบ16ทีมครับครับคนที่4คนที่4เป็นพี่เข็มครับซึ่งอันเนี้ยแย่หน่อยเพราะพี่เข็มมาในชุดทีมชาติเยอรมนีและไปตกรอบแบ่งกลุ่มครับครับผมคนที่5
กัปตันของพวกเราครับพี่ไอริของเรามากับปอกแขนกัปตันและมาในชุดทีมชาติที่เป็นแชมป์โลกมากที่สุดณตอนนี้ครับบราซิล5สมัยแต่คุณเปเล่นะครับผมเปเล่นักฟุตบอลในตำนานผู้พาบราซิลเป็นแชมป์โลก3สมัยใช่ไหมเจิมครับผมว่างานนี้แชมป์โลกแน่ๆตกรอบ6ทีมสุดท้ายครับครับและคนสุดท้ายพี่ข้าวสวยของเราครับมาในชุดทีมชาติโปรตุเกสและด้วยผลงานอันเรือเชื่อของโมร็อกโกเรียกว่ามันคือสถานการณ์ที่พับพลิกครับพลิกนะครับตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับตกรอบกับน้องเชอร์เลิศครับผมตกรอบให้ใครไม่ตกตกให้กับโมร็อกโกครับกลับให้โมร็อกโกกลายเป็นชาติแรกของแอฟริกาที่สามารถเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้ครับผมลิสต์เพลงครั้งนั้นครับเปิดด้วย Open World นะครับแล้วก็ Open World ครับผมตามแล้วก็มาด้วยตอนนี้เลยเอ้ยตอนนี้เลยตอนนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เลย Holy Sickness และซึ่งเป็นในตอนนี้เลย Holy Sickness นั้นเกิด Technical Failure จังหวะที่เรียกว่าเป็น Technical Failure คืองี้ครับระบบเสียงตัวที่เป็นตัวเล่นตัวเล่นเพลงสะดุดครับเรียกสักเก่าเรียกสักแก่เลยครับขัดข้องระบบและเสียงมีปัญหาแต่ด้วยความที่แฟนคลับนั้นสามารถร้องเพลงแบบนี้ได้ก็เลยช่วยกันร้องครับซึ่งพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็ช่วยกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็รวมถึงเราใช้ว่าพอกลับมาปกติได้เนี่ยก็ใช้คำว่าเราก็ได้ใช้ว่านนก็ช่วยสอนให้ว่าต้องเชียร์ยังไงนะครับผมเราได้ทำการเชียร์ไปเรียบร้อยนะครับผมซึ่งคุณจะได้ชมเดี๋ยวนี้แหละครับทีนี้ซัมเมอร์ก็แล้วก็เพลงที่3ก็คือ Forget Me Not ครับเป็นเพลงช้าอีก1เพลงของฮาร์โตบิโตและปิดด้วย Heartbeat ครับแน่นอนพี่ Heartbeat อ่ะแน่นอนครับแล้วก็หลังจากนั้นครับวงที่3ครับผมวงที่3ก็เป็นวง The Glass Girl ครับ The Glass Girl แน่นอนครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ช่วงต้นรายการว่า The Glass Girl นั้นจะเก็บซีนสุดท้ายของมิวสิกวิดีโอเพลง See You Again ซึ่งเราก็ได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วรีวิวไปแล้วแต่ยังไม่ได้รีแอคชั่นเพราะว่าน่าจะออกสักพักอีกสักพักนึงถึงจะออกแล้วตอนจำได้ว่าตอนที่เล่นอย่ามาพี่เต้นตามด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าพี่เต้นลงผมแอบไปชำเลืองอยู่เพราะว่าพี่เต้นลง TikTok ด้วยนะครับผมเต้นลง TikTok อยู่ด้วยนะแล้วก็พอจบไปจริงๆมันจะมีช่วงนึงที่เป็นเหมือนขั้นเบรกเตรียมพร้อมอ่ะเพลงนี้เพลงเป็นไปได้งานไอดอลหญิงก็มีเพลงของบอยแบะบอยกรุ๊ปชายครับใช่ครับผมแน่นอนครับstandby รอจาก New Country Unit Boy Group ครับผมครับผมต่อไปครับอลิสครับผมอลิสนั้นไม่ได้ขึ้นมาสัปดาห์หนึ่งเต็มๆครับบอกเลยงานนี้บันเทิงเพราะเขาไม่มีพักแล้วครับ3เพลง non-stop ไปเลยจ้าครับ non-stop แล้วก็มาแนะนำตัวกันตอนท้ายใช่ไหมใช่ครับครับผมก็สนุกสนานกันไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เบรกแต่ว่าก็มีแวะดูนิดหน่อยใครผู้สื่อครับผมแน่นอนครับผมเราก็ได้ดูไปบางเพลงแล้วก็เพลงที่ชอบที่สุดแน่นอนครับ Stormbird ล่าสุด Stormbird ครับพี่โนรีพูดเองเลยว่าเพลงเนี้ยยังไงคือถ้าฟังแล้วอ่ะอาจจะชอบกว่า Nightmare แล้วก็จริงจริงจริงพี่ผมชอบมากต่อไป Peach You ครับจริงๆนะพอรู้คนแต่งก็นั่นแหละครับน้องก็น่ารักครับผมครับ Kia Rico พี่แล้วก็ Peach You ก็มาในชุดนักเรียนที่เป็นนักเรียนนะครับเนี้ยของ The Glass เนี่ยจะมาเป็นชุดแบบสไตล์ญี่ปุ่นแต่นี่คือมาสไตล์ญี่ปุ่นแต่รอบนี้นักเรียนไทยอ้าวพี่ก็
จะท้ายขนาดไหนก็ทั้งหมดแถวตรงครับนักเรียนนำความเคารพสวัสดีค่ะครับนั่นแหละครับแล้วก็วงต่อไปวงนี้มานนมาเพื่ออำลารีไลฟ์เซไคครับผมถูกต้องครับผมได้เห็นรีไลฟ์เซไคเป็นหนึ่งในวงที่พี่พูดตรงๆว่าได้เห็นการเชียร์การแสดงนอกจากมันแล้วข้างล่างก็เชียร์มันไม่แพ้กันโอ้โหดูวนเวทีก็สนุกข้างล่างพี่ๆพ่อแม่พี่น้องสายคู่ก็โอ้โหดันมันเต็มสตรีมดูดันมันเต็มคาราเบลเลยนะครับซึ่งผมก็ได้อยู่ในวงไมบูนนั้นด้วยแล้วที่บอกเรื่องของรถไฟมาแล้วกำลังจะพูดคืองี้ครับไอ้คำว่ารถไฟมาแล้วเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งในมิกซ์สุดท้ายของเพลงที่ชื่อว่า Express ครับผมปก Express ให้ลองดูปกนะครับเป็นปกที่ถ่ายที่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนครับสีแดงอ่อน SRT ใช่ไหมพี่ใช่ครับ SRT ครับของรฟทของการรถไฟนะครับก็ไปถ่ายที่สถานีตรงนั้นก็ทีนี้ก็เช็คว่าก็จะเป็นการต่อแถวแล้ววิ่งวนใช่ไหมใช่วิ่งเรียกว่าเป็นการวิ่งไปเรื่อยๆต่อเป็นกระบวนรถไฟฉิกปูนปูนอะไรแบบนี้พี่ก็แต่นั่นคือการเช็คว่าถ้าเรียกกันตามตรงนั่นคือโชว์ที่เป็นโชว์พับลิกหรือโชว์สาธารณะครั้งสุดท้ายครับหรืออีกจะเรียกอีกคำหนึ่งก็ได้พี่ว่าเป็นพับลิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมครับโชว์เป็นการแสดงต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับเพราะงานอีก2งานเนี่ยก็คือเป็นงานปิดนะครับงาน private งานปิดครับครับ16พฤศจิกายนซึ่งก็คือได้ดูไปแล้วสเตจวันธันวาสเตจวันเกิดธันวาแล้วนะครับ16ธันวาคมสเตจวันเกิดสุดท้ายของวงและเป็นสเตจวันเกิดของคาเอเดะครับผม17ธันวานั่นคือสเตจสุดท้ายในชื่อว่า Relive Sekai The อะไรวะ The RealRelive Sekai Real Heart The Last Life ครับผมครับผมก็นะครับผมแล้วเดี๋ยวมีพูดต่อด้วยเดี๋ยวมีพูดต่อด้วยทีแล้วก็วงรองสุดท้ายครับยามิครับกับเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงเปิดตัวพวกเขาซึ่งเราก็ได้รีวิวกันไปแล้วนะครับผมเมื่อตะกี้นี้ก็รีวิวกันไปแล้วนะครับผมกับเสียงในความมืดหรือโมอิไคนั่นเองนั่นแหละก็ตรงนี้ก็เรียกว่าเอาจริงไหมพี่ยามิเดือดสุดเดือดจริงๆเดือดโซลาวงสุดท้ายแน่นอนเจ้าภาพโซลาคือต้องบอกว่าโซลาเนี่ยเดือดมีเดือดมีสดก็มีเดือดปนความสดใสแต่ยามินี่นี่คือเดือดขั้นสุดหยุดเธอไม่ได้ครับผมใช้คำนี้ได้เลยครับผมอย่าโซลาเปิดมาเนี่ยเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นคือเป็นโรงเพลงเหรอเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับคือในเวอร์ชันที่ทุกคนได้ดูได้ชมโชว์ไปก่อนหน้านู้นเป็นเดือนเนี่ยมันคือโรงเพลงเหรอJapanese version ครับผมและแต่ว่าในวันนั้นก็จะมีเรียกว่าเป็น World Premiere ของ Music Video Role Playing Love version ภาษาไทยครับผมและต้องใช้คำนี้ครับ Meanwhile ครับผมครับและนั่นก็เป็นการแสดงเพลง Role Playing Love version ภาษาไทยครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนด้วยครับผมก็เพลงก็เราก็ได้รีวิวแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นครับก็เสร็จงานเรียบร้อยก็คาหูดครับผมคาหูดได้เวลาของคาหูดควิซซึ่งผมก็ได้ไปร่วมวงไพมุนกับพี่ๆเขาด้วยพี่10คำถามพี่ไม่ได้เล่นเนี่ยแต่ว่าดูจากคำถามแล้วบางข้อก็ลึกนะลึกมากพี่เรียกว่าเป็นข้อมูลภายในเป็นข้อมูลภายในซึ่งถามว่าผมตอบได้เยอะมั้ยก็อันดับ57จากผู้เข้าแข่งขัน84คนนะครับผมแล้วดูอ่ะตอนที่คะแนนมันเปลี่ยนอันดับทุกคนเฮมีการเฮกันลั่นเลยอ่ะคือต้องบอกว่าพี่ๆหลายๆคนที่ได้รางวัลท็อป3กันไปนี่โอ้โหผมต้องปรบมือและชาบูให้เลยพวกพี่แม่งโคตรเก่งจริงๆผมตามไอดอลผมตามโซลัสละมาไม่ถึงครึ่งปีแต่พวกพี่รู้ขนาดนี้ครับเชียร์โคตรสุดครับแฟนด้อมพันแท้แฟนด้อมพันแท้ครับครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการแฟนด้อมพันแท้อะไรเฮ้ยทำเป็นเล่นไปถ้าพูดวันนี้เดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานมีแฟนเป็นพันแท้แล้วมีโซล่าขึ้นมา
จัดหัวข้อโซล่ามาละฮาตึงเลยนะพี่ครับผมครับผมก็นั่นคือจบไปก็เช็คว่าของผมก็เดินวนตอนนั้นน่ะก็คือของ The Glass Girl ก็เริ่มถ่ายกันแล้วเริ่มตั้งถ่ายกันแล้วก็มีเริ่มแล้วเห็นแอบเห็นเมมเบอร์ของ The Glass บางคนแอบเล่นด้วยนะเล่นยังไงพี่เล่นคาหูดนี่แหละถ้าทำไมผมไม่เห็นน่ะเห็นแล้วผมเห็นชื่อแค่ว่าหัวใจว่าเบฟ .ttg อะหรือว่าน่าจะใช่เพราะว่าพี่เห็นเหมือนมีคนเหมือนสมาชิกอะของ The Glass อะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วดูคำถามน่าจะใช่ Bep.ttg พี่จำเขาหน้าได้ว่าใช่เบฟไหมไม่แน่ใจเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ได้จำหน้าแต่ว่าดูแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอะพี่ว่าใช่พี่ว่าน่าจะใช่ไอ้เบฟครับโอ้เอากับเขาได้เหรอเนี่ยเบฟครับครับผมคือก็ต้องบอกว่าวงการเนี้ยอายุเนื่องจากต้องบอกว่าพี่ผมขึ้นว่าไอ้นี่ไม่ต้องตกใจนะครับผมกับเบฟอายุไล่เลี่ยกันเรียกสรรพนามปกติได้เบฟหรือถ้าโมโหก็ไอ้เบฟครับทีเนี้ยคือแน่นอนวงการไอดอลมันวนๆกันได้อะมันใช่ว่าไม่แปลกพี่คอมมูนิตี้วงการนี้มันโลกมันมันกว้างมากบังเอิญโลกลมพรมลิขิตครับแล้วจริงๆอะอย่างจริงๆ48เนี่ยพี่รีนะเขาก็ไม่ได้ตามแค่48นะตามวงไอดอลไทยหลายๆคนด้วยนะจริงๆอะพี่รีนะจริงๆเขาก็ตามหลายๆคนนะนอก48ไอดอลพี่แกก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งตอนโลดี X จบพี่แกก็ทวิตถึงนะครับครับนั่นแหละทีนี้ก็เช็คว่าเล่นไปทีนี้พี่ก็เริ่มวนไปแต่จริงๆอ่ะพี่ก็ไปซื้อ Snap ของ Summer มาเลยครับเพราะว่าเห็นว่าในราคา400บาท400บาทนี้ก็คือได้รูปได้กรอบด้วยแล้วก็ได้คุยกับเมมเบอร์ที่ต้องการด้วยนะครับผม1นาทีก็ประมาณ60วิอ่ะถ้าเป็น conversation 60วิอันนี้ผมว่ามาตรฐานกับทุกวงทั่วไปใช่ครับทีนี้ครับผมก็ไปเรียบร้อยก็เสร็จแล้วปุ๊บก็มันรอเจอนวลพอเห็นคำถามพอเห็นเล่นครบ20ข้อก็ใช่ว่าความรู้สึกก็คือใช่ว่าเสร็จเรียบร้อยก็นั่นแหละแล้วก็เดินไปก็คือเหมือนไปว่าไปเดินทักทายฝากเนื้อฝากตัวเรียกว่าฝากเนื้อฝากตัวดีกว่าไปฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในด้านหลายๆคนแต่จริงๆอ่ะตอนที่เมมเบอร์เดินลงมาผมก็ได้มีไปโบกมือทักทายด้วยเมมเบอร์ Member เดินลงมาเนี่ยมีไปโบกมือทักทายด้วยนะครับหลายคนแล้วก็พอหลายๆวงก็เรียกว่ามาสวัสดีอยู่โดยเฉพาะอลิสก็พอเจออ่ะเอ้ยมีเพจบ้างนนมาทางนี้ก็อ่ะก็สวัสดีปกติตามมารยาทไทยก็อ่ะก็ถ้าอยู่ในอลิสจะมีคนที่อายุใกล้ๆกันคือ2คนอ่ะไบกับผมเนี่ยอายุเท่ากันแน่นอน20ครับส่วนไมมิเนี่ยน่าจะประมาณเท่ากันปะเท่ากับผมดิ20ดิครับอ่ะทีนี้ไมมิ้นอ่ะหรือมิมิก็อ่ะก็ถ้าเป็นไมมิ้นก็อ่ะไมมิ้นสวัสดีไบสวัสดีแต่ถ้าเป็นคนอื่นเช่นพี่ยาลิพี่เอ็มโกพี่บีวันพี่ยูจีก็พี่เอ็มโกสวัสดีครับพี่ยูจีสวัสดีครับพี่ไบสวัสดีพี่บีวันสวัสดีครับพี่ยูจีสวัสดีครับแบบเนี้ยพี่ครับก็เป็นอย่างนี้ไปรับมาไหว้เนาะครับผมก็ได้เห็นแบบแค่ว่าในเกาะก็เห็นใกล้ๆกันแล้วก็ได้เห็นพี่แอมโกเดินมาแล้วครับผมก็เดินมาแล้วก็ถือเห็นว่าถือเคปเป็นช่วงที่เป็นช่วงเซกิเซชันแล้วอ่ะยังจริงๆยังไม่ใช่เซกิเห็นพี่แอมโกถือเคป CREPE อ่ะเคปอ่ะอ๋อเคปญี่ปุ่นครับนั่นแหละก็เห็นแอบตอนนั้นผมไม่ได้ชำเลืองมองพอดีครับแล้วทีนี้ถ้าจะอันนั้นอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะแต่น่าจะเป็นเคปญี่ปุ่นแล้วก็ทีนี้พอผมก็โบกมือทักทายของใครผู้สื่อก็พี่โนริก็เหมือนทักทายผมด้วยเพราะว่าแล้วก็จริงๆอ่ะตอนที่ขามาเหมือนโมบายทักครับคนเดียวโมบายจำได้โมบายจำเราสองคนได้เชื่อว่าจำได้แน่นอนนะครับผมและแน่นอนคือจริงๆพี่ก็ไม่ได้แวะไปเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือของใครผู้สื่อก็คนก็แน่นเหมือนกันตอนช่วงหลังจากสแนปของซัมเมอร์เสร็จอ่ะไม่ได้ไปถ้าไปเนี่ยผมพูดเลยมันเป็นศิลปะนะครับเราต้องกลับเราต้องแยกแยะใส่โต๊ะก่อนผมก็อยู่จนนาริสเลิกอยู่จนรีไลท์เลิกแต่ว่าทีนี้พอโซล่าเลิกก็ตอนแรกจะก็เช็คว่าอะไรต่อมีอะไรก็ผ่านไปก็ไปเจอกับทางฝั่งของตัวของรีไลท์ก่อนก็ไปเช็คว่าส่งไปขอบคุณแล้วก็ขอโทษนะครับขอบคุณไปส่งไปลาด้วยและขอโทษด้วยสำหรับพี่ต้องขอโทษไปหารีไลท์พี่ต้องไปขอให้เริ่มกันได้ตามปกติไม่มีอะไรแต่ทีเนี้ยที่พี่ไปบอกว่าไปขอโทษมันมีเหตุผลครับมันมีเหตุคาใจของผมไปขอโทษเคียวกะเรื่องทักผิดเพราะว่าวันตอนกระชายนอมาร์เก็ตเคียวกะมาในชุดสีขาวของเซรินแต่
ดันไปทักเซรินเออเจริญนครเถอะโดนเลยครับทีเนี้ยแต่ของพี่อ่ะหนักคือจริงๆวงเนี้ยมันเรียกรีไลฟ์เซใครก็ได้หรือรีจริงๆแล้วข้อมูลจากจูรีที่ผมคุยกับที่เราคุยที่จูรีให้คำตอบมาเนี่ยจริงๆแล้วมันอ่านได้2วิธีครับวิธีแรกรีไลฟ์เซใครคือเขียนคือการเขียนเนี่ยถ้าเป็นเขียนแบบอังกฤษล้วนก็จะเป็น R E L I V E S E K A I รีไลฟ์เซใครอีกอย่างนึงคือรีลีฟเซใครซึ่งตอนนั้นน่ะผมเข้าใจว่าความเข้าใจของผมคืออ่านแบบเดียวคือ Relive Sekai แต่จริงๆแล้วข้อมูลจากเซรินและไอโกะและข้อมูลจากเซรินแล้วก็ไอจูริบอกเหมือนกันอ่านได้ทั้งคู่ครับผมครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าหากจะให้ยึดไว้ว่าอ่านว่า Relive Sekai พี่ก็ต้องไปขอโทษเขาแล้วก็ Relive Sekai แล้วก็จริงๆแล้วการอ่านแบบ Commonly ก็ Relive Sekai แหละพี่แล้วทีนี้พี่ขอโทษครับแล้วทีนี้ก็ได้อวยพรว่าขอให้ใช่ว่าประสบความสำเร็จอะไรพวกนี้แล้วผมได้ปล่อยโค้ดหนึ่งไปด้วยครับผมซึ่งนนได้อยู่ฝั่งได้ยินทันเป๊ะเลยอ่ะคือความฝันมันไม่มีวันจบหรอกมันคือแบบความฝันมันไม่มีวันจบหรอกผมได้เขียนผมได้ครับแล้วก็เรียกว่าผมอ่านทันจับใจความได้อ้าวนี่ไงอ้อนี่ความฝันมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกครับคมนี่ครับคมเฉยเลยวันนั้นดันมาคมเฉยเลยครับผมมาคมเฉยเลยอ่ะอย่างคมครับคมกริบครับมันเหมือนให้แบบเหมือนผมว่าคำพูดเนี้ยมันเหมือนเตือนใจ เหมือนเตือนใจเมมเบอร์เลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือถึงวันเนี้ยต้องจบแยกเส้นทางของรีไลฟ์ไปแต่สุดท้ายความฝันไม่มีวันสิ้นสุดจากวันเราคงได้พบกันพี่ครับนั่นแหละแล้วทีเนี้ยก็หลายๆคนไปทีนี้ขอรีไลฟ์ก่อนแล้วกันคนสุดท้ายคือคาเอเดะแน่นอนครับเลิกขอโทษเราพูดถึงคายเอเดทแล้วเซคายแล้วนอกจากเอเนอร์จีที่ใส่แบบเต็มคาราเบลแล้วเนี่ยบุคคลคนนี้คือคนที่ป๊อปปูลาริตี้หรือได้ความนิยมสูงที่สุดของเลไลฟ์เซคายครับอ้าวสังเกตได้แถวเชกิของเจ้าตัวครับยาวโคตรครับแล้วทีนี้พี่สังเกตแล้วทีเนี้ยในไฮไลท์ครั้งหนึ่งก็คือโดนเล่าว่าคายเอเดทฉาบพี่ด้วยครับก็เลยต้องไปขอโทษก็เรื่องเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละก็ไปขอโทษทีนี้ก็พี่อวยพรคนเนี้ยชุดใหญ่มากมากมากเพราะผมเห็นศักยภาพใช่ผมเหมือนกันก็มองเหมือนกันมองแบบเราผมกับพี่สองคนมองเหมือนกันว่าจบจากนี่ไปเฮ้ยไปวงใหม่จบจากรีไลท์ไปจะไปวงไหนบ้างวะเพราะว่าในห้วงเวลาที่เราหลุดห้วงเวลานั้นเนี่ยทางอลิสแจ้งมาเมื่อวันเสาร์ว่าวันเสาร์ที่วันเสาร์แจ้งมาวันเสาร์ว่าวันจันทร์ที่12นี้จะมี important announcement ที่เนกาทีฟและเกี่ยวกับพีมเกี่ยวกับพี่พีมซึ่งพอเช็คออกมาหลังจากที่เราเดี๋ยวเรื่องพีมเดี๋ยวจะคุยกันตอนที่เราอยู่เมทครับอ่ะทีนี้ผมก็ใช้คำว่าคุยอวยพรไปก็ขอบคุณก็ใช้คำว่าขอโทษแล้วก็ใช้คำว่าขอบคุณแล้วก็อวยพรว่าขอให้แบบว่าเชื่อว่าผมก็ได้พูดคำว่าเชื่อว่าคุณน่าจะได้ใช้คำว่าเดบิวต์กับวงใหม่แต่มือดันไปชี้ไปที่อลิสดันชี้ไปที่อลิสแล้วที่ชี้ไปกับอลิสเดะเขาว่าไงไม่ผมว่าเขาไม่เอะใจอ่ะคือแบบพี่ก็ชี้ไปอย่างเงี้ยพี่ก็ชี้ไปอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ว่าพี่กำลังจะทะลุมิติอีกแล้วหรือเปล่าอ่ะพี่จะเซนดีหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นในตอนที่ผมกำลังคุยกับเซรินถ่ายรูปกับเซรินอยู่ไมมินาลิสกำลังใช้จังหวะชุลมุนไปเชกิกับคาเอเดะครับหรือว่าเอาจริงดิเจ้าตัวก็เรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับอ่ะแล้วทีนี้ผมอวยพรอีกหนึ่งคำอวยพรซึ่งเป็นคำอวยพรคอมมอนของพี่ก็คือเป็นคำอวยพรที่คลาสสิกมากไม่ว่าจะวันเกิดหรือจะอะไรก็ตามพี่ก็อวยพรกับเดะไปว่าถ้าได้เดบิวต์ก็ขอให้เป็นไอดอลที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทุกวัยในสังคมใช่ครับคำเดิมกับที่อวยพรที่ซัมเมอร์นั่นแหละครับเป็นคำอวยพรที่ใช้ได้ใน everything mother
mother freaking situation นะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในคำที่จะเตือนใจไอดอลหลายๆคนพี่อยากให้เป็นคำที่เตือนใจไอดอลว่ามันคุณไม่ใช่แค่ศิลปินเมื่อคุณมารับเป็นคนสาธารณะแล้วอ่ะคุณต้องวางแบบอย่างให้ดีด้วยนั่นแหละทีนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่การวางตัวของพวกท่านแล้วนั่นแหละครับนั่นคือเรียบร้อยไปแล้วทีนี้ครับระหว่างของผมเนี่ยผมได้เขียนลงในสตอรี่เกี่ยวกับคาเอเดไว้อยู่และที่ผมเขียนกับเดเป็นคอนเวอร์เซชั่นส่งท้ายเป็นคอนเวอร์เซชั่นส่งท้ายก่อนที่จะแยกแยะสไลโตกันซึ่งผมเขียนเป็นคอนเวอร์เซชั่นส่งท้ายว่าผมได้พูดคุยกับเดไว้นะว่าเดผมได้ใครเดว่าเดนี่เดทำร้านนวดด้วยเหรอใครเดบอกอะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะนี่ไงใครเดมัสซาดอ่ะผมก็ชี้ไปที่ป้ายที่เขียนว่าเรียกว่าใครเดมัสซาดครับมัสซาดที่หมายถึงว่า M A S S A G E ที่แปลว่านวดอ่ะครับใครเดมัสซาดใครเดรับมุกเลยครับอ้าใช่ใช่เป็นเจ้าของร้านอยู่ลั่นไม่ลั่นสิครับเราไม่โดนข่าวดีคือไม่โดนฉาบมุกนี้ไม่โดนฉาบเล่นแล้วเล่นด้วยนะครับเรากับเขาด้วยนะครับผมครับแน่นอนพี่ว่าเดอย่างที่บอกใครเดน่าจะกลับมาวงการนี้อยู่แล้วแต่แค่ว่าแต่มันจะใช่กับแต่มันจะใช่วงที่พี่นันชี้ไม่หาหรือเปล่านั่นสิเพราะว่าผมเขียนส่งท้ายไม่ได้ว่าฉันว่านะเดกลับมาแน่แต่จะมาวงไหนเวลาเท่านั้นจะตอบเราเองนั่นแหละครับทีนี้ครับใกล้ๆกันครับก็อลิสเนี่ยผมในระหว่างที่รอของเนี่ยก็รอคุยกับของสมาชิกก็จริงๆอ่ะผมก็จะต้องโชว์ผลงานไปด้วยโชว์ที่เป็นรีแอคเป็นไม่ใช่รีแอคสิเป็นโรดดี้แคปแท็กรีวิวตอนของวงนั้นๆวีคยกเป็นเทปที่เรารีวิวโยโกซุนะจริงๆก็เลยรีไลฟ์ก็โชว์ให้ดูด้วยนะของซิงมิริวารุโตะครับซึ่งสิ่งที่เรากลับมาทั้งเรียกว่าได้เห็นPUG เห็นว่าโอ้ชอบมากเลย Off Admin Official ก็เห็นนะครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณก็เรียกว่าไปขอบคุณก็ทีนี้ก็ได้ขอบคุณแล้วก็ใช้ว่าได้เห็นกันแต่ทีนี้มีคนหนึ่งครับที่พยายามจะใช้คำว่ากวักเรียกทรัพย์ให้แก่อลิสเชิญค่ะเชิญและถ้าเป็นของมือถือเจ้านั้นเรียกว่ายอมพับซะดีๆแต่อันนี้คือยอมเปย์ซะดีๆยอมเปย์ซะดีๆคือแอมโกะครับคือพี่แอมโกะเนี่ยคือแบบพอมองเห็นแขกซึ่งจริงๆผมว่าสายตามองมาที่เราเขารีบสายตามองเราสองคนนี่แหละเขารีบเดินมาแล้วก็ผายมือไปที่ช่องของแอมโกะคือต้องบอกว่าของผมอะถ้าเจอพี่แอมโกะพี่แอมสวัสดีครับก็สวัสดีปกติมามาแล้วยอมเปซะดีๆแล้วทีเนี้ยมันมีจังหวะหนึ่งที่พี่หันไปแอมโกกำลังกวักเรียกคนอยู่ตัวดีดประจำวงแล้วคงจะถ้าใครติดตาม TikTok ของพี่แอมโกก็รู้ครับดาวติ๊กสายไอดอลที่เป็นดาว TikTok ครับเธอคือ King ofTikToker ของอลิสณตอนนี้แล้วก็ยิงก็ต้องอยู่ตั้งแต่สมัยพี่แกอยู่พีชยูด้วยครับผมก็ใช่ว่าเป็นหนึ่งในคนที่ใช่ว่าผมได้คุยแล้วก็จะโชว์ผลงานไปให้ดูแล้วก็เขาก็ขอบคุณเจอพี่แนปปู่ด้วยพี่แนปเป็นที่คนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอลิสทุกอย่างครับแล้วทีนี้ก็ใช่ว่าเรียบร้อยไปจริงๆผมก็ได้เจอพี่บอมด้วยนะที่เป็นครีเอทีฟของรายการต่างๆของอลิซาเบธโหดไม่ว่าจะเป็นคอกี้ระเบิดครัวที่ประสบความสำเร็จมากทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ด้วยครับนะครับผมรวมถึงอลิซามินิเกมอลิซามินิเกมที่ก็มี2เทปที่ไปจอยกับอาคิระโคโรในนามยูนิตพิเศษที่ชื่อว่าอาคิลิสรวมถึงรายการต่างๆที่เป็นของหลายๆคนรวมถึงBright Request ที่เป็น Pilot Episode ซึ่งคุณก็น่าจะได้ชมไปแล้วครับผมก็นั่นแหละทีนี้ก็ใช้ว่าได้ชมว่าเอาไปโชว์ให้แทบทุกคนได้เห็นอ่ะคือแทบจะทุกคนเลยคือโชว์เรื่องของทุกคนก็ชอบนะที่เราได้รีแคปที่เราได้รีวิวเพลงอ่ะนี่ไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เจออีก1คนครับเป็นใช้ว่าเป็นเจออีก1คนครับสายระดับผู้บริหารครับแน่นอนครับผมอ่ะครั้งที่2ที่ได้เจอกับพี่แกครับพี่เหมือนกันพีทครับแห่งฮาโตะปิโตะแล้วก็เป็น
นายกสมาคมฟีต้าเป็นนายกสมาคมฟีต้าของเรานี่เองครับพี่ก็ได้เช็คว่าเรียบร้อยก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้โชว์ตัวของ Track Review ตอนล่าสุดที่เล่าเกี่ยวกับฮาโตบิโตะด้วยซึ่งแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะจริงๆอ่ะดีใจมากเลยนะครับแล้วก็บอกไปว่าเราก็บอกพี่พีทเขาไปว่าระดับพอดแคสต์เจ้าดังๆยังไม่ได้เท่านี้นะเพราะว่าอะไรคือเรื่องวิดีโอพอดแคสต์นี่แหละใช่อ่ะต้องผมก็พูดตรงๆเลยขออนุญาตหยิบของอะไรที่เป็นพี่ๆเจ้าใหญ่ๆที่เราก็นำมาฟังแล้วก็มาปรับใช้ในกับรายการของเรา Main Stand The Standard The Standard 7 Podcast เขาไม่พวกเขาไม่ได้ใช้พอร์ทัลรู้สึกจะไม่ได้ใช้พอร์ทัลของ Anchor ครับไม่ได้ใช้พอร์ทัลไปเป็นพอร์ทัลอีกพอร์ทัลนึงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเป็นระบบภายในแต่ว่าอย่าง Feedpod อ่ะใช้ Anchorรู้ฟรีพอร์ต Anchor แน่นอนพวกเราก็ใช้ Anchor ของพวกเราใช้ Anchor เลยได้ใช้ฟังก์ชันนี้และเท่าที่เช็คมาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอพอดแคสต์ในไทยที่เปิดตอนเปิดตัวน้อยมากเราน่าจะเป็นคนเดียวที่ใช้ด้ะที่รู้เป็นไม่กี่กลุ่มที่เราทราบเรื่องนี้และเราประกาศแบบสาธารณะด้วยแล้วเท่าที่รู้เราล่ะดูอ่ะผมว่าไม่น่าใช่กลุ่มแรกๆผมเห็นเราเป็นคนแรกของประเทศด้วยเจ้าแรกของประเทศพี่ครับโอ้โหคือแบบเราสามพวกว่าเราทำเป็นวิดีโอพอดแคสต์เนี่ยเราคือเจ้าแรกของบ้านเราฮะสำหรับ Spotify นะใช่ for Spotify นะเราคือเจ้าแรกที่ทำในสายของวิดีโอพอดแคสต์ครับนะครับผมทีนี้บัตรไฮไลท์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับผมจริงๆขอกลับมาลิสก่อนตอนนั้นพี่เพชรกลับไปแล้วผมก็เรียกว่าผมอยู่ทันในช่วงเซสชั่นโฟโต้เพราะว่าปกติแล้วเซสชั่นโฟโต้เนี่ยจะเริ่มหลังจากที่ก่อนปิดบุ20นาทีรอบนี้20นาทีครับผมก็ได้ถ่ายไปหลายๆคนก็ขายครับทุกคนไฮไลท์อยู่ที่ใบไบของผมครับครับผมซึ่งคุณจะได้ชมวิดีโอนี้ด้วยนะฮะครับแต่ว่าคุณจะได้ชมเดี๋ยวนี้แหละครับ This is Muay Thai This is Rajananda And this is RWS WorldFinal! แล้วจริงๆลืมบอกไปมีอีกอันหนึ่งนนให้ดูวอลเปเปอร์ของนนวอลเปเปอร์ล็อกสกรีนของนนจริงๆมันก็คือวอลเปเปอร์หลักด้วยเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นรูปของไบโอคัพไวท์เป็นรูปไรกับแบ็กกราวด์ของเป็นกราฟิกของเป็นกราฟิกของ FIFA World Cup Qatar 2022ครับครับกราฟิกบอลโลกปีนี้นั่นแหละครับก็ได้ผมอายกผมอัพก็ชูให้ไปดูทันด้านไหนบอกเฮ้ยสวยรูปเองเหรอเปล่ากราฟิกครับผมครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับขอบใจนะครับครับและก็ต้องชื่นชมกับทางฝ่ายมีเดียฟีฟ่าออกแบบครับโอ้โหพี่ต้องยอมรับว่าฝ่ายมีเดียฟีฟ่านี่ของเขาดีจริงดีจริงดีจริงคิดทีมได้เช็คว่าตลอดคิดทีมแต่ละปีได้ตลอดเลยและกราฟิกบอกเลยว่าถ้าทำแบบธรรมดา PowerPoint นี่ไม่ได้เป็นระบบของ After Effects นี่ลากเลือดครับนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ใช่ว่าเสร็จไปแล้วก็ไปก็เอาจริงๆในตอนพี่เพชรไม่อยู่ช่วงผมพี่น่าจะกลับไปแล้วผมก็ได้อยู่ทันในช่วงของ Photo Session ของ Alice นอกจากนั้นก็จะมีผมได้จริงๆอ่ะผมจะขอวกกลับมาเรียนไลฟ์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะเข้าถ่ายไอโกะเนี่ยมีพี่แฟนคลับเขาขอรีเควสท่าเป็น Middle Finger พี่ครับรู้นะครับหมายถึงอะไรครับนั่นแหละครับหรือเรียกว่ารวยครับผมเพลงนี้ต้องเพลงนี้เพลงนี้ต้องเพลงนี้เพลงนี้ครับรวยโอเคเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วซึ่งผมก็ได้รีเควสก่อนว่าเอ้ยไอโกะเมื่อกี้เห็นแกมาแบบมิดเดิลฟิงเกอร์เอ้ยฉันว่าแรงไปหน่อยริงฟิงเกอร์แทนได้ปะนิ้วนางไอโกะบอกได้ครับแล้วก็เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นแคปชั่นว่าเมื่อคุณอยากทำมิดเดิลฟิงเกอร์แต่ช่างภาพก็ไม่อยากให้ดูฮาร์ดคอร์เกินไปครับนั่นแหละครับครับผมส่วนของไคเดะเอ้ยของเคียวกาปักปักครับครับเรียบร้อยไปคือฉายาของลีแหละคือฉายาของเคียวกะคือไอ้มาเขียวครับนั่นแหละทีนี้
ของเมมเบอร์ไม่มีอะไรของของอลิสมีขดมีคู่หนึ่งพี่มีวันกับพี่ยูจี้ผมก็ได้สอบถามเรื่องของการทำทีสิทธิ์หรือว่าวิทยานิพนธ์จบของพี่แกด้วยโอ้พี่วันบอกมาว่าโอ้รักเลือดครับพี่ตอนผมทำวิจัยสภาพก็ไม่ต่างกันครับแทบตุยครับคือแน่นอนพี่อะไรที่เป็นวิจัยอะไรที่มันต้องใช้ข้อมูลเยอะๆสมองเยอะๆบอกเลยครับว่าตุยแทบทุกคนครับผมขนาดทำคอนเทนต์น่ะที่มันต้องรวบรวมสถิติต่างๆหนักนะครับครับและผมก็ได้ถ่ายรูปที่ว่าเป็นรูปตำนานเหมือนกันเพราะว่าผมถ่ายในจังหวะที่ดีมากเพราะว่าพี่ยูจีกับพี่วันน่ะอยู่ในเฟรมเดียวกันผมก็เลยแซวไปในสตอรี่ว่าคนหนึ่งก็กำลังยุ่งกับทีสิทธิ์จบอีกคนหนึ่งก็ always จ๋องไม่เชื่อดูครับจ๋องครับจ๋องเนี่ยคือผมก่อนอื่นต้องขอโทษพี่ยูจีด้วยนะครับผมสำหรับรูปที่ออกมานะครับผมพี่ยูจีเห็นแล้วนะครับฝากบอกมาใน Open Chat ว่าเดี๋ยวเจอกันครับสาการต่อไปบอกได้ก่อนครับช่องนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าของวงแบมกับน้องๆเคทีมลูกี้เขาบอกว่าฉันจะสะว่าชื่อเพลงว่าฉันขอฉาบเธอถ้าไปนันนี้ฉันขอโป๊กเธอครับบองครับเผื่อใครไม่เก็ตว่าฉันจะฉาบเธอเวอร์ชั่นวงแบมซึ่งผมจะเอาของเคทีมลูกี้มาใช้แทนจะเป็นอย่างไรดูครับขอสาบเธอให้เธอถูกไม่ดีชอบใครก็ให้โดนเททุกทีเล่นมือฉันก็คอยเน็ตไม่ดีเพราะฉันชอบเธอชอบเธอว้าขอบใจนะจ๊ะเด็กๆขอบคุณค่ะเข้าใจนี่อ่ะก็ก่อนแยกย้ายก็ได้ถ่ายรูปไมมิ้นไปอีกหนึ่งคนหรือจะเรียกหรือที่ผมจะชอบเรียกว่ามิครับครับและนี่คือสีหน้าของคุณหลังจากสอบไปพักเสร็จก่อนทันก่อนงานไอดอลครับคือจังหวะมันจะมีอยู่ประมาณงาน2งานที่พี่ที่ไม่มีไม่ได้ขึ้นเพราะว่าติดสอบไฟนอลครับครับแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยไปก็นั่นแหละครับจบแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับผมครับผมอ่ะก็วันที่11ก็จบไปอย่างชื่นมื่นแฮปปี้ดีดาส่วนเรา2คนกลับมาถึงสภาพก็เทคนิคอลน็อคเอาเอ๊ะเดี๋ยวเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราลืมอะไรไปวะพี่อ๋อสแนปเมอร์ยังไงสิพี่เห็นว่ามีคนฝากมาถึงผมด้วยนี่เอาก็นนอยากให้ฝากนี่พี่ก็จัดให้เอาเอ็ดก็เหล่ามาสิว่าเขาฝากอะไรถึงผมทีเนี้ยมาถึงฮาโตะก่อนจะกลับมันก็ต้องทำให้คอมพลีทผมโพสในสตอรี่ว่านี่คือเป็นของขวัญวันเกิดครับตั้งใจว่าวันเนี้ยมาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดเลยมาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ตัวเองทีเนี้ยผมก็แซวว่าซื้อไปผมก็ยืนข้างๆนนก็คุยกับนนก่อนจะเข้าไปนะครับผมก็คุยกันนิดหน่อยเพราะว่าก็ถามก็ให้ก่อนจะเข้าไปก็ให้บอกให้นนบอกครับโชคดีนะหลังจากนั้นครับเข้าไปครับซัมเมอร์ก็เหมือนเอ๊ะมาแล้วก็นี่ก็บอกไปครับว่าพี่เพชร32โหวตเองแล้วก็เรียกประเคนชุดใหญ่เลยเมื่อเมืองโอ่งแต่เขาก็โอเคนะคือแบบดีพูดแบบดีใจพูดแบบดีใจเหมือนกับวันที่มาครั้งแรกอ่ะครับคือแบบดีใจมากอ่ะที่มาได้อ่ะคือเมื่อพูดประมาณนี้ว่าดีใจมากอ่ะคือแบบโอ้คือแบบใจฟูเลยอ่ะคือแบบโอ้สุดสุดวันนี้ก็คือทีนี้ครับผมก็32โหวตคืออะไรไปดูในไฮไลท์ที่เป็นรวมฮิตนะครับไปดูในคอมพลีชันเอาเองนะจ๊ะครับเกี่ยวกับ Last Idol เพราะว่าซัมเมอร์ก็จะเกี่ยวกับ Last Idol ด้วยครับเกี่ยวนิดนึงนิดเรียกว่านิดนึงได้ไหมหรือมากรู้ว่าโทษทีฮะนิดนึงแหละครับขยับเข้ามาสิกระแซะเข้ามาสิไอ้พี่ผมว่าที่จาเมื่อกี้ผมว่ามีคนนินทาผมแล้วล่ะไม่รู้อ่ะแต่ทีเนี้ยอ่ะให้ถ้าอะไรยอจอสักอย่างนี่แหละทีนี้ถ้าผมบรีฟท่าครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
เดือนตุลาคมครับเทปเดือนตุลาคมผมพูดไปเลยว่าหวังว่าจะได้เจอกันแล้วหลังจากนั้นครับพี่น่าจะโดนเมื่อยุมหัวเป็นอย่างแรกเลยหวังว่าจะได้เจอกันและหลังจากนั้นครับพี่น่าจะโดนมันยุมหัวเป็นอย่างแรกเลยครั้งแรกอะไม่แต่ครั้งเนี้ยผมบีฟท่าเมื่อว่าขอให้เมื่อยุมหัวพี่นั่นแหละครับเลยภาพก็จะเป็นออกมาในอีกสักครู่นึงที่คุณจะได้เห็นก็ได้คุยก็บอกว่านี่คือมาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดของพี่เองนะและก็เชื่อว่าก็ได้พูดคุยเมื่อบอกว่าเมื่อได้เห็นไฮไลท์แล้วโอ้โหแต่เมื่อบอกว่าตลกมากแล้วก็เชื่อว่าขอบคุณด้วยขอบคุณที่เชื่อว่าซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตเต็มแรงเลยอะซัพพอร์ตแบบเต็มที่เลยครับดีใจมากและก็หลังจากนั้นคือแบบมันดูตลกอะดูตลกแต่ก็ชอบอะครับแต่ทีนี้ถึงเวลาแล้วนนท์บอกว่าอยากให้เมอร์ฝากความคิดถึงไปหานนท์เมอร์บอกมาแล้วครับผมและเมอร์บอกกับผมมาว่าเดี๋ยวเจอกันและแต่บอกแต่ต่อด้วยเลยว่าแต่ต่อด้วยว่าหยอกหยอกนะพี่หยอกหยอกเมอร์ครับอย่าให้มีงานได้ใช่ไหมครับแล้วก็ขอหายใจแบบแสบคอแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ให้เมื่ออวยพรวันเกิดพี่เพราะว่าเป็นวันเกิดล่วงหน้ามาฉลองวันเกิดล่วงหน้าก็เมื่อก็อวยพรให้พี่ประสบความสำเร็จอย่างนี้พี่ก็พูดต่อด้วยว่าพี่ก็จะว่าพออวยพรอย่างเงี้ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยพี่ก็พูดต่อไปว่าเราพี่ก็พอดแคสเตอร์เมื่อก็พอดแคสเตอร์เหมือนกันตอนเล่นเกมตอนเพจเล่นตอนที่อยู่เพจเล่นเกมอ่ะสังเกตคุณลือคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วซัมเมอร์ก็เคยเป็นพอดแคสเตอร์นะครับเคยทำรายการเกมอยู่นะผมชื่อรายการว่าลึกลับเกมมิ่งนะครับผมอยู่เพจเล่นเกมหรือลองเซิร์ชลึกลับเกมมิ่งนะครับผมแล้วก็ LENGME หรือดูใน Hashtag Summer Hatobito ใน YouTube เลยครับมีอยู่นะครับผมลึกลับเกมมิ่งหรือจะพิมพ์ว่าลึกลับเกมมิ่งซัมเมอร์ก็ได้ครับพี่แกเป็นพิธีกรเป็นอารมณ์ว่าเป็นแบบเกสโฮสคืออารมณ์เป็นพอดแคสเตอร์ด้วยเหมือนกันก็เฮ้ยแล้วซัมเมอร์พอผมพูดตรงเนี้ยไปซัมเมอร์ดีใจมากที่บอกว่าติดตามได้อ่ะเมื่อพี่ติดตามอ่ะคือแบบดีใจที่จำได้อ่ะดีใจที่จำตรงนี้ได้ด้วยพี่ก็ใช่ว่าโอเคขอบคุณไปแล้วทีนี้ก็บอกกับซัมเมอร์ตรงๆว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้มาบ่อยเพราะว่าเรื่องฟาร์มตังค์ด้วยฟาร์มตังค์เก็บตังค์เพราะตั้งใจจะไปดูสิ่งที่พี่อยากจะไปดูเหมือนกันไม่ใช่ไอดอลครับแต่เป็นอีกการเงินแต่บอกว่าเกี่ยวกับมันเคยเราเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายทีแล้วพูดได้แค่นี้แล้วทีนี้ครับก็ส่งรูปมาผมก็ได้ให้เมิร์ดควรว่าอะไรที่จะฝากให้กับนนเมิร์ดก็พูดว่าเดี๋ยวเจอกันยืนยันครับเมิร์ดบอกมาคำนี้เลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันต้องบอกว่าเล่นเกมเนี่ยระบบการตัดตรงตัดต่ออะไรอ่ะเอาจริงไหมพี่แอบคล้ายเป็นสแตนก็มันก็เจ้าของได้กับเป็นสแตนป่ะพี่พอปกอะไรก็คือใช่เลยอ่ะครับผมอ่ะครับอ่ะทีนี้ก็ขอบคุณแล้วก็เมื่อก็บอกว่าขอบคุณที่มาหานะก็เนี่ยครับก็ได้รูปมาอ่ะรูปผมเช็คข้อมูลแล้วนะครับผมตอนนี้มี8เอพิโซดนะครับไปดูได้ใน YouTube ที่ชื่อว่าเล่นเกมนะครับกับรายการลึกลับเกมมิ่งเล่าเรื่องโดยซัมเมอร์และพิชยาสอนคำมีอ่ะต้องแบบอินสแตนนิดนึงครับอ่ะทีนี้อ่ะรูปครับได้แล้วนะครับนี่คือนี่คือบรีฟครับได้กรอบของ Forget Me Not อีกแล้วแต่เป็นกรอบ1ดาวรอบที่แล้วได้กรอบ3ดาวครับผมรอบที่แล้วที่ถ่ายกับอูเมอร์ได้3ดาวรอบนี้กรอบ1ดาวคอมมอนเกรดคอมมอนนะครับผมทีนี้และนี่คือข้างในครับที่เขียนนะฮะก็เขียนว่า Happy Birthday ล่วงหน้านะครับแล้วก็หยุมๆเนี่ยก็คือที่บรีฟให้หยุมหัวนี่แหละ ครับครับและส่วนของพี่ก็ My No ครับอ่ะทีนี้ก็แน่นอนก็ใช่ว่าดูรูปไปก็ยิ้มไปอ่ะดูรูปพี่เห็นรูปก็ยิ้มไปอ่ะคือแบบเราคิดได้ไงอ่ะคือแบบแต่ก็แน่นอนมันมาจากบีฟจากตอนที่พี่เล่าในไฮไลท์นั่นแหละพี่พูดว่าอย่าพี่ว่าน่าจะโดนหยุมหัวเป็นอย่างแรก
คือไม่โดนมาโดนรุ่นการบรีฟนี่แหละคือดูไปแต่ก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เรียกว่าสุขสันต์นะครับแล้วก็กลับมาครับผมก็กลับบ้านไปก็กลับบ้านตรงไปทีนี้มาเจอกันอีกวันจันทร์ที่12ในต้องบอกว่ากลับไปถึงในสภาพที่อย่างที่บอกครับ technical knockout ครับตุยเย่นะครับผมแต่ของพี่เนี่ยของพี่เนี่ยสบายสบายยังเรียกว่าแค่ล้านะไม่ได้ปวดเท้านะปวดนิดหน่อยแหละแต่ไม่ได้ของผมปวดแค่ปวดตรงส้นเท้านิดหน่อยเองครับผมเหมือนกันทีนี้วันจันทร์ครับก็นัดมาเจอกันแต่ของพี่เนี่ยเริ่มต้นก่อนที่วัดมหาบุตรซึ่งเราไม่ต้องลงดีเทลอะไรมากก็รู้กันอยู่ดีครับย่านาคครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าได้ดูแล้วนะนางนาคสะใภ้พระโขนงนะครับครับรอติดตามกันได้นะครับผมอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บเสร็จจากไหว้ย่านาคผมก็ได้เช็คว่าเดินนะครับเดินไปที่ BTS อ่อนนุชครับ กิโลกว่า กิโลกว่าเดินขึ้นไปก็ขึ้นไป BTS อ่อนนุชจะหาน้ำดื่มพี่ลงผิดป้ายครับพี่ไปลงป้ายของไปแวะที่รู้สึกจะไปแวะนานาครับแต่ที่บอกว่าลงผิดป้ายเนี่ยเพราะว่าจะแวะเทอร์เทิลแต่ลืมไปนานาไม่มีเทอร์เทิลมันมีที่สถานีเพลินจิตพี่ครับผมก็พี่ก็ไม่ได้ตามอะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าดูในความเบลอตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บก็ต่อรถมาสยามครับผมก็ปกติอะต่อ BTS นะต่อ BTS ใช้เที่ยวฟรีดิโอเคก็อันนี้ไม่เบลอนะก็ต่อมาแล้วก็นุนก็เช็คว่าโทรตามแต่เรื่องโทรตามจริงๆอะนนโทรตามตอนถึงสยามอะนนโทรตามตอนไหนไม่โทรตอนที่พี่กำลังจะว่ายะนาคโทรขอโทษนะครับคุณไปฟังครับนั่นแหละแล้วทีนี้พี่ก็เดินมาพี่ก็เจอกันที่ตรงสะพานลอยของอาราอาร์ตกับ MBK นะครับผมมาตอนห้างเปิดเลยครับเป็นทีมแต่ว่าไม่ใช่เปิดแบบรอเปิดนะคือเปิดมาแล้ว4นาทีอ่ะก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินทัวร์กับ MBK Center นะครับผมเดินทัวร์ใน MBK Center ก็เดินทัวร์ไปเรื่อยๆครับเดินทัวร์ตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนเลยครับแล้วทีนี้ครับชั้น6ครับอันเนี้ยเป็นไอเดียที่พี่คิดว่าอยากจะเล่นตั้งแต่ตอนที่จะไปศูนย์ศิริกิติ์ครับอันเนี้ยเป็นมีมอันนึงที่พี่จะอยากจะเล่นตอนไปศูนย์ศิริกิติ์จริงๆพี่เล่นไปทีนึงแล้วครับแต่พี่อยากจะเล่นกับนนมันคือมีมอันนี้ครับในฟู้ดคอร์ทที่ชื่อว่าสะฟู้ดเลเจนด์ไป MBK หรือ MBK ฟู้ดเลเจนด์นะครับผมจะมีร้านนึงนะครับชื่อว่า F-1 หูฉลามนะก็คือ F-1 หูฉลามแล้วพี่มันปิ๊งไอเดียมันเป็นพระมันเป็นคำที่มีเสียงออกมาครับแน่นอนครับซึ่งคุณก็น่าจะได้ชมไปแล้วในนี้ Nintendo Shot นะครับผมครับผมก็ขอโทษนะครับผมแต่มันน่าเลยแต่อันเนี้ยมันอยู่มันเล่นมาตั้งแต่2ปีก่อนแล้วอ่ะเป็นไปชิมได้ชมเมื่อหลายเดือนก่อนนู้นหลายปีกว่าไม่สิหลายปีก่อนนู้นครับแต่ว่าเล่นแบบธรรมดาเอ๊ะทำไมชื่อนี้มันเหมือนได้ยินเสียงทีนี้นนก็ได้ชื่อว่าลงมา1ในสิ่งที่ MBK ผมก็ได้พูดประวัติบางส่วนไปด้วยเพราะว่า MBK เนี่ยแต่ก่อนคือห้างที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นห้างหินอ่อนเพราะจริงๆอ่ะสร้างแบบปูนแต่ว่าปูด้วยหินอ่อนเป็นเหมือนห้างหินอ่อนแล้วก็เป็นห้างแล้วชั้น7แต่ก่อนเนี่ยชั้น7ตรง SF คือ MBK Hallแต่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันก็คือ SF Town ครับผมครับเป็นพื้นที่ของโรงภาพยนตร์ SF แล้วก็ร้านอาหารร้านค้าและอาร์เคดรวมถึงมาเนกิเนโกะคาราโอเกะด้วยนะครับผมรวมถึงยังเป็นที่ตั้งของตู้ปลาสับของแฟนคลับ BNK48 จะเรียกสิ่งนี้ว่าตู้ปลาแต่ก็คือจริงๆก็คือไลฟ์สตูดิโอเป็นดิจิทัลไลฟ์สตูดิโอแห่งใหม่นี่คือบ้านของ King of Idol ณปัจจุบันนะครับครับและก็ได้เดินดูเรื่องราวต่างๆนนก็พาไกด์เหมือนพระนนเป็นไกด์เพราะว่านนเขาน่าจะเชี่ยวกว่าต้องเรียนกับนนเชี่ยวกว่าพี่ก็ได้เห็นแม้กระทั่งซองที่ใช้ว่าเป็นซองที่สำคัญที่สุดอะซองที่ประกาศผลแชมป์ประเทศไทยครับครับซองนั้นคือซองหมายเลขซองลำดับที่22ครับซองที่12และนั่นคือชื่อของอันดับ1หรือที่ผมจะเรียกว่าแชมป์ประเทศไทยนั่นแหละครับชื่อซึ่งในซองนั้นชื่อก็คือโมบายพิมพ์ประพัฒน์ปทุมวัฒนโชคครับ
ครับผมแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดจาก General Election ปี2022นะครับผมก็เดินไปแล้วก็มีแอนิเมตคาเฟ่แล้วก็เรียกว่าเดินแล้วก็เรียกว่าเดินลงมาไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นที่ MBK เนี่ยจะขึ้นชื่อนอกจากเรื่องของปัจจุบันเนี่ยคือเหมือน MBK ปรับตัวจากห้างที่เป็นห้างเรื่องมือถือมาเป็นเรื่องไอดอลด้วยแล้วก็ดึงเรื่องการกินด้วยแน่นอนครับทุกๆต้นเดือนก็จะมีงานที่ชื่อว่า Idol Exchange ครับผมครับผมแล้วทีนี้ก็ส่วนเจ้าภาพก็รู้กันแล้วก็รู้กันดีครับเจ๊กุ้งคูนิต้าฮะครับแล้วทีนี้มาตรงนี้ครับก็ลงมาชั้นนึงครับก็ได้เจอกับมือร้านมือถือครับก็ไปเจอกับ Samsung กับไอ้สโลแกนยอมพับซะดีๆเมื่อกี้นี่แหละไอ้นี่บอกว่ายอมพับซะดีๆก็นี่แหละครับ Samsung Galaxy Z Flip Pro แล้วก็ Z Fold 4ครับผมครับผมที่บอกว่ามาในคอนเซปต์ยอมพับซะดีๆครับไม่เกินเลยเพราะนี่คือนวัตกรรมครับมันคือนวัตกรรมใหม่ที่โอ้โหต้องปรบมือให้ Samsung ครับและก่อนอื่นเยี่ยม Z Flip ได้เห็นตอนถ่ายวิดีโอถ้าถ่ายวิดีโอมันสามารถทำเหมือนแฮนดี้แคมยุคก่อนน่ะเหมือนโซของโซนี่อ่ะเหมือนโซใช่ผมนึกออกเลยมันจะเหมือนสภาพแบบที่เราสามารถถ่ายเหมือนเราสามารถใช้กล้องหน้าในการถ่ายแล้วก็กล้องหลังถ่ายได้แบบที่โอ้โหพี่ครับเชี่ยโซนี่แฮนดี้แคมชัดๆครับแล้วทีนี้ Z Flip ไม่เท่าไหร่ Z Fold เขาแนะพี่พนักงานเขาแนะนำเลยแนะนำกับปากกา H Pen ซึ่งต้องบอกก่อนว่านนท์มีแต่ก่อนนนท์นนท์มีสิ่งที่ขาดใจและผมค้างในใจกับ H Pen อยู่ครับตั้งแต่สมัยที่มี H Pen ใหม่ๆคือ Galaxy Tab ครับโอ้โหแท็บรุ่นแรกที่เป็นแท็บโน้ตอ่ะพี่ครับที่เป็นหน้าจอเขาขายเลยหน้าจอ 10.1 นิ้วครับอ๋อ Samsung Galaxy Note 10.1 ใช่ Galaxy Note 10.1 ผมมีปัญหาคาใจกับปากกา S Pen ณตอนนั้นผมไม่สามารถที่จะเขียนใน S Pen แบบที่ไม่ยกมือได้ครับครับเพราะคำเคยชินในการเขียนคือมันจะว่ามันจะต้องวางเอาสันมือวางแล้วเขียนถูกต้องแต่ S Penยังทำไม่ได้ณตอนนั้นปีออกมาปีอะไรนะพี่2010เท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่หาให้ครับน่าจะ12 Samsung Galaxy Note 10.1 นะสักครู่นะครับ2012ครับ2012เจนแรก2012ปี55ครับผมมีปัญหาคาใจกับตัวนี้มา10ปีเต็มครับแล้วทีนี้ครับของพี่อ่ะจนเอาจริงนะพี่ผมปอรับปากกับ S Pen มา10ปีเต็มๆเนี่ยอ่ะเห็นของพี่มี S Pen ด้วยนี่ครับเนี่ยจริงๆอ่ะคือมันจะเป็นประเด็นของนนท์น่ะมันคือเรื่องนี้ครับมันคือเจ้าสิ่งนี้แหละมันคือการวางเอาสันมือวางแล้วเนี่ยครับแต่จริงๆอ่ะโน้ต9อ่ะนี่คือขนาดนี้พี่กำลังเขียนอยู่นะโน้ต9เนี่ยพี่กำลังเขียนอยู่นะแต่วางสันมือด้วยมันเขียนติดนะครับไม่เป็นอะไรรุ่นหลังๆน่าจะเริ่มแก้และสิ่งที่นนท์วันนี้นนท์มาเจอก็คือ S Pen กับ Samsung GalaxyC44 นนได้ลองพี่พนักงานเขาให้เทสให้ลองเลยให้ได้ลองกับ S Pen ในเวอร์ชันล่าสุดดูยอมแล้วยอมเลยครับอ่ะพวกเราทุกคนดามูครับยอมแล้วครับครับคือใช้คำว่าเหมือนเขารู้เหมือนกันว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดแสดงว่าจริงๆอ่ะปัญหาเนี้ยน่าจะเกิดกับหลายคนเขาก็ต้องเอามาแก้ด้วยเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ใช้โทรศัพท์ในซีรีส์ของ Galaxy Note จะเจอปัญหาเดียวกับผมแต่ผมเจอมาตั้งแต่ที่เขาปล่อยมาใหม่ๆเมื่อ10ปีที่แล้วครับและ10ปีต่อมาเขาแค่สำเร็จแล้วครับผมครับผมต้องปรับมือให้ Samsung ครับแล้วก็รวมถึง Flex Mode ที่หน้าตาเนี่ยหน้าตาความรู้สึกนะคล้าย Dex มากโหโคตรจะ Samsung Dex เลยพี่แต่ว่ามันเหมือนเป็น Dex ย่อส่วนครับเพราะว่าอยู่บนจอ7นิ้วนะใช่ครับโอ้พี่ต้องบอกว่าหน้าจอ7นิ้วนี่ใหญ่อยู่เนาะใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่แล้วก็ตรงนี้ก็ผ่านไปลงไปแล้วก็นั่งใช่ว่านั่งรอเวลาที่นัดกับทางเมดวิมินไว้เพราะว่าจองไว้เรียบร้อยนะครับผมจองไว้ก็ได้เข้าไปนะครับผมไปเมดวิมินก็แน่นอนครับฉลองวันเกิดครับผมก็จัดการฉลองวันเกิด
ล่วงหน้า11วันครับเพราะว่าอันเนี้ยนี่คือหนึ่งในสิ่งที่มันอยู่ในใจค้างในใจของพี่เรื่องฉลองวันเกิดเนี่ยแหละคือสิ่งที่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ค้างในใจของพี่เหมือนกันใช่พี่ก็เลยเชื่อว่าได้มาฉลองแล้วครับผมก็แล้วความพิเศษคือได้ฉลองกับคู่หูครับและพ่อเม้งครับและแน่นอนครับก็เชื่อว่ามาก็ได้เจอกับคนที่เชื่อว่าพี่เพชรก็เชื่อว่ารอจะได้เจอกันอีกและนนท์ก็รอเจอผมรอเจอบุคคลหนึ่งอยู่แล้วก็ถ้าใครได้ใช่ว่าได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นโพสต์ล่าสุดเป็นโพสต์นะครับรวมถึงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับคนคนนี้จะรู้เลยว่านี่คือคนที่กำลังจะสร้างตำนานคนใหม่ของเมดริมินครับเมดริมินไทยแลนด์เรียกว่านี่คือราชินีคอนเทนต์อีกหนึ่งคนครับเธอคือเนเนผมได้เขียนเป็นพาโรดี้โปสเตอร์สดบทเก่านี่เป็นการพาโรดี้โปสเตอร์ของ RWS ราชดำเนิน World Series Special Event KAT Presents Legend of ราชดำเนินเขถามว่า KAT คืออะไรสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยครับผมครับผมทาง Official JSV ครับอย่ากดพวกเรา2คนนะครับครับผมเราก็ตามเชียร์ผลงานของพวกท่านอยู่นะครับผมขอบคุณครับครับก็นั่นแหละครับจริงผมทำไว้ทั้ง2ภาษาเลยนะทั้งอังกฤษทั้งไทยอังกฤษผมจะเขียนไว้ว่า Prospectversus legend Yumiko's legacy is on the line ครับแต่แน่นอนครับผมเขียนเป็นแคปชั่นไว้ว่า Hashtag สดบทเก๋าจัดหนักให้ตามคำขอกับศึกใหญ่ส่งท้ายปี Yumiko Medimin อะไรวะคุณลืมเดี๋ยวก็ที่มาในรูปแบบของ Nene Medimin Regular Made ดาวรุ่งจอมสดที่พร้อมเอาความสดใหญ่เข้าบทยูมิโกตั้งแต่ระฆังดังพร้อมขอพิสูจน์ความเก่งกาจของตัวเองด้วยการมาเชื่อตำนานยอดเมดถึงถิ่นแฟลกชิปสโตร์ในวันที่12ธันวาคมนี้ใครจะอยู่ใครจะไปศึกนี้มีตำนานเป็นเดิมพันอะไรเนี่ยแต่ได้เจอแต่สรุปง่ายก็คือได้เจอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับได้เจอหน้ากันเรียบร้อยเอารูปนั้นไปให้เขาดูแล้วเนเน่บอกชอบครับผมเสียอย่างเดียวแม่ยูมิโกะนั่นไม่อยู่ดรีมแลนด์ซะอีกวันนั้นครับแล้วทีนี้ก็คือทีนี้ก็ได้เช็คว่ากิก็เราสั่งอะไรไปก็แน่นอนนั่นคือเพลทเบิร์ธเดย์ก็นั่นแหละเราซะก็บอกไปก็ได้เพลทอันนี้ขอย้ำก่อนนะว่าจองก่อนนะจองก่อนอย่างน้อยเลยนะครับ3วันก่อนวันไป2ถึง3วันไปวันไหนจองไปเลยนับจากวันนั้น3วันครับครับก็นั่นแหละก็ได้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ทีนี้ก็จะมาถึงอย่างแรกก็คือเราสั่งอะไรไปของพี่เนี่ยสั่งสิ่งที่พี่อยากจะกินอย่างของเมดริมินพี่อยากจะสั่งสิ่งหนึ่งที่พี่อยากกินก็คือเกี๊ยวซ่าชีสเบิร์นไฟด้วยเบิร์นไฟด้วยนะครับของผมเอาบองธรรมดาก็พอครับฟรายส์ครับเป็นฟรายส์ที่มีการโรยพาสลีย์ไปด้วยจริงๆในนี้เรียกว่าเฟรนช์ฟรายแหละแต่ผมเรียกรวมๆเลยว่าฟรายส์ครับผม99บาทครับราคาไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ 7% นะครับ10สิเซอร์วิสอันนั้นมันภาษีไอ้บ้าเอ้ยแวดนั่นแวดขอโทษนะครับขอโทษครับนอนเลิฟเลินนิดนึงขออภัยด้วยคือจริงๆราคาไอ้ราคาที่ผมบอกว่า99 139นี่คือราคาที่ยังไม่รวมแวดยังไม่รวมราคาดิบยังไม่รวมแวดใช่มั้ยพี่รวมไม่รวมเซอร์วิสชาร์จครับพูดง่ายๆไอ้ที่บอกว่าไฟ99เกียซ่านะเกียซ่าชีสเบิร์นไฟ139นี่คือราคาที่รวมภาษี 7%แล้วภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จอีก 10% นะครับผมครับผมอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวไปพอเสิร์ฟมาปุ๊บกินไปสักพักครับเห็นเพลทพร้อมแล้วครับผมก็เอาล่ะก็นั่งคุยเรื่องเมดไปสักแป๊บนึงผมชำเลืองเพลงเริ่มดับลงเอ๊ะหรือว่ามาแล้วครับผมชำเลืองมาเอาล่ะครับก็ได้มาล่ะครับครับแล้วคนที่มาเสิร์ฟเนี่ยโอ้โหจังหวะเหมาะเจาะมากคนที่คู่ควรที่สุดคนที่คู่ควรที่สุดครับถามว่าคู่ควรสำหรับใครเหรอพวกเราสองคนนะครับคนได้แหละครับเนเน่เหมือนรู้ใจกันว่าคนที่จะมาก็คือเนะจริงเนะหรือวะครับสรุปเนะครับผมเนะมาจริงครับผมครับทีนี้ก็ชักว่าพี่ก็ได้ชักว่ารับของขวัญชิ้นดีไปเรียบร้อยก็ช่วยกันร้องเพลง Happy Birthday ก็แม่ถ้าจริงๆอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมีเริ่มมีแขกเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งก็ถ
ถือว่าโชคดีมาร่วมฉลองด้วยกันคือจริงๆอ่ะถ้าไปสักตอนข้ามอ่ะคนเยอะแน่นอนแต่ว่ามันจะคึกคืนกว่านี้ใช่จะโอ้โหจะสนุกสนานมากกว่านี้แต่เรื่องทีนี้ก็ชื่อว่าอวยพรแล้วก็นี่ครับได้เรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยไปก็เริ่มกินกันต่อครับเกี๊ยวซ่าชีสความรู้สึกพี่กินเข้าไปอ่ะอร่อยนะเหมือนแบบมันมีความเปรี้ยวในตัวแล้วก็ความกลมกล่อมของชีสด้วยก็จริงๆอ่ะผมมีปัญหาคาใจกับเกี๊ยวซ่าของที่นี่ซึ่งจริงๆเราก็เคยพูดไปแล้วเราเคยพูดไปแล้วอยู่ครั้งนึงฮาวเราเคยพูดไปแล้วฮาวนะแต่ว่าครั้งนี้เขาลบปัญหาคาใจของผมได้เพราะด้วยไอ้เกี๊ยวซ่าชีสเบิร์นไฟนี่แหละแล้วคือต้องบอกว่าในไส้หมูของเกี๊ยวซ่าชีสเบิร์นไฟนี้ผมชิมแล้วรู้สึกมีความเปรี้ยวผมมันเปรี้ยวแบบไส้มีปัญหาเปล่าวะสรุปมันคือความเปรี้ยวแบบซอสเกี๊ยวซ่าพี่ครับซอสเกี๊ยวซ่ามันจะมีความหวานหวานซอสมีความหวานหวานเปรี้ยวแต่ว่ามีความเปรี้ยวแล้วก็ตามด้วยหวานครับและมันกลมกล่อมกับคู่กับตัวของชีสได้ซึ่งมันโอเคเบิร์นไฟด้วยนะพี่เบิร์นไฟแล้วแล้วมันโอเคด้วยมากเข้ากันดีมากครับนี่แหละคือแบบผมว่านะใครมาถ้ากินชีสได้สั่งเลยจัดเลยผมขอแนะนำครับแต่ถึงต้องบอกว่าบ้านผมกินชีสได้ทั้งบ้านยกเว้นแม่ครับแม่ผมกินชีสไม่ได้ครับอ่ะทีนี้แม่บอกว่าเลี่ยนไปเลี่ยนอีกอย่างนึงฟรายส์ต้องบอกว่าฟรายส์ของที่นี่นั้นจะมีความแตกต่างจากฟรายส์ที่เราเคยกินตามร้านอาหารทั่วไปเช่นแบบร้านเบอร์เกอร์ร้านอะไรพวกนี้ฟรายส์ที่นี่ชิ้นค่อนข้างใหญ่และผมชอบที่ว่าเขามีการโรยพาสเล่มาด้วยครับซึ่งก็กลมกล่อมอร่อยครับก็กินคู่กับเนี่ยเกี๊ยวซ่าก็โอเคแล้วก็ซอสมะเขือเทศเข้ากันต้องบอกว่าฟรายส์เนี่ยผมถ้าเป็นฟรายส์เนี่ยผมจะชอบจิ้มซอสมะเขือเทศมากกว่าซอสพริกแล้วก็มายองเนสนะครับเห็นด้วยไหมเพราะว่าจิ้มซอสมะเขือเทศแล้วเข้ากันดีเนาะโอเคกว่ามากครับโอเคกว่าคือโอเคกว่ามากครับแล้วก็นี่ก็กินไปเรียบร้อยทีนี้มาถึงตัวของขวัญชิ้นแรกจากทางเมดเรมินนอกจากร้องเพลงแล้วได้คือ2ชิ้นแรกก็คือเพลทพิเศษซึ่งเพลทพิเศษเนี้ยคุณจะเห็นเป็นไอศกรีมเลือกรสได้นะครับสามารถเลือกรสได้ตามความชอบเลยและที่สังเกตในเรียกว่าเราเลือกได้ตามที่เมดเรมินมีก็ไม่ว่าจะเป็นแบบวานิลาช็อกโกแลตซอเบมานาวซอเบสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้ครับซึ่งพี่เพชรเลือกเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครับแล้วก็เขาก็เขียนชื่อมาให้ด้วยครับเพชรสมะเป็น PHET ซึ่งสำหรับพี่อ่ะพี่ยังไม่เห็นใครเขียนชื่อพี่อย่างนี้บ่อยๆจะปกติจะจริงๆแล้วชื่อเล่นพี่ภาษาอังกฤษจะสะกดด้วย PETC แต่แบบนี้ก็โอเคได้เหมือนกันก็ไม่ติดอะไรนะไม่ว่ากันแต่ตัวไอศกรีมได้กินแล้วความรู้สึกครับรสชาติดีมากมันคือสตรอเบอรี่ที่มาจากผมชอบที่สุดครับเพราะว่าตอนที่ผมมากินกับนิกตัวเบงไอดอนนิกสั่งพาเฟ่มาเป็นสตรอเบอรี่เบสนมที่ผมบอกว่าหวานตัดขาสตรอเบอรี่เบสนมครับแต่นี่คือสตรอเบอรี่เบสที่เป็นผลไม้เบสผลไม้ซึ่งมันจะมีชื่อเรียกก็คือซอเบครับนี่แหละคือได้กินแล้วอันเนี้ยสำหรับนนคือประทับใจเลยใช่ไหมประทับใจมากแล้วก็คืออะไรที่เป็นไอศกรีมที่เป็นผลไม้แล้วไม่ได้เบสนมเนี่ยผมจะชอบมากครับแล้วทีนี้มันคือความสดชื่นมันแบบมันเฟรชเลยพี่ครับดูโอเคเลยก็นั่นแหละครับทั้งหมดนี้นะครับผมที่หมดไปตรงนี้ครับว่า200กับอีก62บาทครับผมครับผมแล้วทีนี้ก็อีกหนึ่งของขวัญคือถ่ายรูปกับน้องเมดด้วยนะครับผมและร้านและไม่ใช่แค่เจ้าของมันเกิดคนเดียวมาเป็นแก๊งก็ถ่ายเลยนะครับได้คือถึงเจ้าของมันเกิดจะมีแค่คนเดียวแต่คนที่มาเป็นfollowers มาก็ได้อยู่ร่วมวงไพบูลย์ด้วยนะครับผมครับผมก็ซึ่งผมก็ได้ลงเป็นโพสต์เป็นการขอบคุณไปแล้วซึ่งผมเขียนไปว่าได้เจอกันสักทีสำหรับเมนชั่นเนเน่เมดิมินน่ารักมากปากเมนสิครับรออะไรแล้วก็ขอบคุณเมดิมินไทยแลนด์แฟคชิปสโตร์สำหรับการมาเกิดล่วงหน้าฉลองครบรอบ25ขวบปีของพี่เพชรสามะแล้วก็เมนชั่นพีเจเนอรี่7ด้วยนะครับครับสนุกสุดเวียงไปเลยครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างตอนบทสรุปสุดท้ายก็คือเราได้เจอก็ทุกอย่างก็จบลงนะครับจริงๆแล้ว
มีอีกรูปนึงที่พี่รู้สึกว่าประทับใจสำหรับคลิปเนี้ยหลายๆรูปก็มีความประทับใจหลายๆอย่างทั้งของซัมเมอร์เองแล้วก็รวมถึงของผมก็รีไลฟ์อลิซแล้วก็แต่ของพี่รูปของตัวเองเนี่ยก็มีก็เป็นรูปเนี้ยที่ดูรู้สึกว่าดูเรียลมากอะดูแบบเซเรียลสุดๆครับดูแบบดูแฮปปี้ดูแฮปปี้เนสมากอะสำหรับพี่รูปเนี้ยดูแฮปปี้เนสมากอะคือแบบเหมือนยิ้มแบบไม่ยิ้มแบบอาจจะไม่ได้ยิ้มถึงหวานมากแต่ความรู้สึกคือภาพอะพี่ว่านะพี่ว่าเอารูปเนี้ยปกใหม่ของช่องแล้วก็เขียนอะไรสักอย่างพี่คอนเซปต์ไว้แล้ว just me ก็เป็นฉันนี่แหละก็คือสโลแกนช่องใหม่ไปเลยก็คงสโลแกนช่องพี่แหละตอนนี้ในใจคิดว่าจะเขียนว่า just me ครับก็เป็นฉันนั่นแหละก็เป็นฉันนั่นแหละแค่นั้นแหละก็คือเป็นอะไรที่เช็คว่าคือภาพมันสวยจนต้องเช็คว่าณตอนนี้เราตั้งเป็นวอลมายเดย์สวงทอนตั้งรูปนี้เป็นตั้งรูปตัวเองเป็นวอลเปเปอร์ครับรูปนี้ก็คือในสโนว์โกลบที่เล่าไปตอนช่วงต้นนั่นแหละครับคือฉันว่าสนุกแม้กระทั่งการได้ถ่ายรูปเนี่ยแม้กระทั่งของตัวเองถ่ายรูปกับเซลฟี่ตัวเองเนี่ยสนุกมากแล้วก็ฉันว่ามันเหมือนมาเติมเต็มในสิ่งที่มันเรียกว่ามันเติมเต็มในสิ่งที่ขาดไปเมื่อหลายปีก่อนและมันทำให้โควิดมาทำให้เสียโอกาสแต่ว่าก็คือได้กลับมาตรงนี้แล้วก็โทษทีครับครับเมื่อกี้จามอยากบอกนะว่ามีคนนินทาเราอีกแล้วอ่ะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยไปก็แล้วเลือกมันก็นึกถึงเดือนที่แล้วเราก็พูดถึงนี่ด้วยสิ่งเล็กน้อยความรู้สึกอ่ะพอซัมเมอร์บอกว่าได้ดูไฮไลท์พวกเราแล้วมันก็นึกถึงเพลงสิ่งเล็กน้อยเหมือนกันจริงพี่ครับวงการเนี้ยทำอะไรก็ตามนะครับผมอย่าคิดว่าเขาไม่เห็นของพี่อ่ะโดนหนักเลยนะเพราะว่าในแฟนเพจที่โพสต์ตัววิดีโอที่เป็นรวมฮิตอ่ะซัมเมอร์กดเลิฟนะครับพูดง่ายๆเขารู้เขาเห็นนะครับและก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมซัมเมอร์ถึงทักว่าได้ดูแล้วตลกมากนะครับก็นั่นแหละครับสำหรับผมเนี่ยของพี่เพชรก็คือเพลงเสียงน้อยสำหรับผมไปมองอีกเพลงหนึ่งพี่ของพี่วงปาเตโต้บังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตป่ะพี่ครับนั่นแหละครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกวงการไอดอลไทยมันกว้างก็จริงแต่พอมาอยู่กันหลายๆวงพี่ล้อเป็นโคตรแคบเลยครับใช่เมนชั่นไปวงเมนชั่นวงนึงอีกเมมเบอร์วงนึงก็ดันมาดูของเราอีกครับดีน่ารักดีครับทีนี้ก็เช็คว่าหมดไปเรียบร้อยสำหรับรอบนี้ก็ถือว่าเช็คว่าเป็นหนึ่งในทริปที่พอเสร็จปุ๊บเราก็แยกย้ายกันกลับตามตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยไปก็ตรงนี้ก็ถือว่าเราไม่รู้ว่าสำหรับครั้งต่อๆไปเนี่ยพี่แพนว่าช่วงเนี้ยจะเก็บเงินหน่อยเพราะว่าซับเขาเรียกว่าจางจากช่วงโควิดไปมากนะครับก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะไปไม่บ่อยนะก็สำหรับผมก็ขอดูอีกทีว่ามกราคมจะมาได้ไหมถ้ามาได้ก็ต้องเผื่อใจไว้ล่วงหน้า3วันเพราะมกราคมที่จะถึงนี้จะเป็นเดือนเกิดของกระผมเองในวัย21ขวบปีเจอกันถ้ามาได้นะครับมาได้อ่ะทีนี้ครับจะพยายามมาวันจันทร์เพราะเนะอยู่ครับอ่ะทีนี้เพิ่งนึกออกเรื่องของพีมก็คือเรื่องแกรดครับผมใช่ครับผมแล้วในตอนที่อยู่ที่เมดอ่ะเราก็นั่งดูวิดีโอประกาศนั้นด้วยครับฟังพี่ก็ฟังไปกินไปแล้วก็ฟังไปครับไม่ได้เน้นดูจริงๆอ่ะดูไม่จบด้วยเพราะเนะทักมาพอดีเลยต้องพอสก่อนครับก็แยกกันไปดูจนจบเรียบร้อยพอพี่ไม่ได้ดูจนจบแต่พอจะรู้อยู่แล้วอ่ะว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้อยู่แล้วถูกต้องครับสีขาวว่างลงเอ๊ะหรือว่าบุคคลนั้นจะมาจริงอะนะถ้ามาจริงนี่ไฮไลท์เลยนะเตรียมไฮไลท์เลยนะครับแต่จริงๆไฮไลท์รอแบบจุกๆเบิ่มๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหมดไปเรียบร้อยครับสำหรับคุณไปเรื่อยเปื่อยครับไม่ได้เปื่อยในเดือนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับไปครับอ
ุณฟังครับแปลกใจแล้วครับว่าเสื้อมันเปลี่ยนเพราะว่าเราอัดคนละวันครับวันที่เราคนละวันพาร์ทแรกไอ้ส่วนแรกของพาร์ท2อ่ะที่เป็นส่วนที่ยาวถึง2ชั่วโมงอ่ะตรงนั้นเราอัดทันทีที่เรากลับมาเลยเราอัดกันในวันที่คือต้องบอกว่าเราพวกเรา2คนเนี่ยกลับมาถึงที่บ้านตัวเองในเวลาไล่เลี่ยกันของผมถึงประมาณ 6:00 น.กว่าๆแหละถึงเนี่ยถึง 6:00 น.กว่าถึงประมาณ 6:00 น.นิดๆแล้วก็นั่งกินข้าวอีกสักแป๊บนึงเข้ามาถึงหอประมาณ 20:00 น.นิดๆครับส่วนของพี่เพชรนี่ถึงประมาณกี่โมงนะก็ไล่ๆกันก็6:00 น.กว่าๆ 6:00 น.กว่าๆมีแวะตลาดที่มหาชัยนิดนึงคือหาของกินแล้วก็หาของไหว้หาของไหว้พอดีว่าไหว้พี่ไข่ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไอ้จากพาไอ้จากตอนเริ่มที่เปิดไพ่ถามว่าจะได้ไปงานไหมด้วยอ่ะแล้วก็ไปเจอฮาโตะไหมไปเจอซัมเมอร์ไหมเหมาะไพ่บอกว่าไปเจอแล้วการเดินทางนี้เป็นการเดินทางที่เป็นมงคลพี่เลยขอพี่ไข่ครับแล้วสุดท้ายได้สมใจก็เลยว่าซื้อของมาไหว้พี่ไข่แบบเต็มคาราเบลเลยครับดูรูปเอาครับอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะจะเต็มจะดัดจะเต็มเต็มคาราเบลเลยนะครับพี่เพชรก็มูไม่แพ้กันนะแต่บอกก่อนเรื่องที่จับไพ่อ่ะเรายังไม่รับดูนะครับตอนนี้คือลองดูให้นวลไปทีหนึ่งนิดหนึ่งออกมาถูกครึ่งหนึ่งนะถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับเพื่อให้การสมูทมันสมูทมันสมูทมากที่สุดครับก็เชื่อว่าถือว่ามันยังถือว่าถูกครึ่งหนึ่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่พี่ดูอ่ะอีจีปีนี้ที่พี่ดูถูกไปมัน80กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วมันยังมีคำถามที่มันจะเป็นคำถามในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นหลังฮาโอ5อีกหลายคำถามอีกประมาณหลายคำถามอยู่ครับเผลอๆคำถามเนี้ยมันยาวไปถึง6 8เลยหมายถึงนั่นแหละครับทีนี้กันนี้เนาะรู้ๆกันรู้กันทีนี้คือจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยพอเราอัดอ่ะเรารู้เหนื่อยไหมล้าไหมคำตอบคือประมาณหนึ่งแต่ว่าก็นิดนึงเพื่อคุณผู้ชมเพื่อให้ความสดใหม่เรากลับมาปุ๊บเหล็กมันต้องตีตอนร้อนๆเราก็เลยต้องจัดให้ครับเราเลยอัดตอนที่คุณได้เห็นก็เป็นเช่นนั้นแหละครับผมนั่นแหละครับก็คือเสร็จภารกิจจากกรุงเทพผมอับก็คือผมแค่กินข้าวแล้วก็ล้างหน้าล้างตาซับอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดคอมมาอัดอันนี้เนี่ยแหละครับผมก็เช็คว่าพูดตรงๆครับว่ามันล้านิดนึงแต่ว่าก็เช็คว่าตัดเสร็จภายใน1อาทิตย์ครับสำหรับส่วนที่เป็นส่วนที่คุณได้ดูกันไปเนี่ย1อาทิตย์แล้วก็มารอเติมตรงนี้ทีนี้ในเนื้อหาตรงนั้นอ่ะผมตัดส่วนนึงออกคือส่วนเป็นส่วนของการพูดถึงเป็นบัตรวีซ่าพรีเพดของ KTB ภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเป็นแพทเรียกว่าเป็นแพทซุปเปอร์แอปใหม่ๆเลยเป็นซุปเปอร์แอปของทาง KTB ครับซึ่งใครเคยใช้ชิมช็อปใช้คนละครึ่งคุณแน่นอนชิมช็อปใช้คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเราไม่ทิ้งกันเมื่อ2ปีที่แล้วรวมถึงคนละครึ่งใน2ประมาณหลายหลายหลายเฟสที่ผ่านมาเฟสที่ผ่านมานี้ก็จะคุ้นเคยกับแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังเป็นหรือแม้กระทั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ80บาทมีอยู่จริงพี่ก็เคยซื้อมาทีนึงแต่ก็ไม่ถูกถ้าถูกมันเคลมเงินรางวัลได้เลยเคลมเงินรางวัลได้เลยนะครับผมก็ตรงนี้เรียกว่าขึ้นเงินได้เลยทันทีครับก็คือมันจะมีเมื่อไม่นานมานี้ครับผมทาง KTB หรือกรุงไทยได้เปิดฟังก์ชันใหม่ของตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังในการเพิ่มเช็คว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าเงินอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับผมซึ่งแยกจาก G Wallet ที่ใช้พวกโครงการของรัฐเลยนะครับแยกนะ G Wallet นี่คือเป็น Wallet สำหรับโครงการภาครัฐไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราบอกไปเมื่อตะกี้คือคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันชิมช็อปใช้เราไม่ทิ้งกันอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยไม่เกี่ยวกันนะซึ่งไม่เกี่ยวกันแต่สามารถใช้ว่าใช้แบบใช้สแกนพร้อมเพย์ที่ไหนก็ได้แบบปกติเลยแต่มันไม่ได้สุดแค่นี้ครับไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้จริงๆแล้วเราบอกให้ฟังทุกท่านฟังก่อนนะครับเดือนตุลาคมผมมีการแอบคุยกับนนท์ว่าเอาจริงๆอ่ะคือพี่อ่ะอยากเห็นว่าทางนะครับเรื่องของมันพี่เสียดายตัวนึงคือ Shopee Pay Contactless พี่ก็ไปเปรยว่าอยากให้เช็คว่าเอาแบรนด์แมงมุมอ่ะแบรนด์แมงมุมคือแบรนด์ที่จะทำตัวร่วมแต่ยังไม่เกิดสักทีตอนเนี้ยมันไปเกิดในสิ่งที่เรียกว่าแมงมุม EMVก็คือ EMV Contactless นั่นแหละครับแล้วทีเนี้ยคือตรงนี้ก็เลยพูดไปว่าเอาจริงๆก็คืออยากให้ทางกรุงไทยอ่ะทำหรือว่าทางสนขอ่ะทำตัวของแมงมุม
wallet คือทำเป็น wallet ของแมงมุมคือเป็น wallet สำหรับใช้จ่ายในการซื้อของหรือว่าซื้อของได้อะไรพวกนี้จ่ายบัตรจ่ายการค่าเดินทางต่างๆได้แล้วดีๆครับอันนั้นอ่ะมันของแมงมุมที่ไหนได้ครับพอปลายเดือนต่อมาครับเดือนพฤศจิกายนครับผมอยู่ดีๆครับคือมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ก็คือใช้ก่อนนิดหนึ่งเรียกว่าได้ทดลองเรียกว่าเป็นการทดลองโดยใช้แค่ที่เป็นฟังก์ชันของการสแกนผ่านเป๋าตังเป้เฉยๆใช่ครับแต่รอบนี้เป๋าตังเป้มันคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นซึ่งข้อดีอย่างนึงคือมันจะเป็น wallet ที่มันไม่ต้องใช้เหมือนไม่ต้องใช้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็น QR code ของตัวเองครับคือ QR code ที่ว่ามันจะเป็น QR code ให้นึกถึงตอนที่เราไปเซเว่นแล้วเปิด QR code มันจะเป็น QR อย่างนี้นะพี่บังอย่างเงี้ยเป็น QR ของถ้าไปเซเว่นก็คือ True Wallet ครับ True Money Wallet นั่นแหละครับเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ครับเราใช้แค่การสแกนผ่าน PromptPay ได้เลย PromptPay ที่ไหนก็ได้ที่มี PromptPay ที่ไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าทุกพร้อมเพย์จากทุกแบงค์ที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมเคยลองพร้อมเพย์ของ GSB จากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งไม่ติดนะครับผมครับมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบมันอาจจะเป็นอย่างนึงแต่ว่าที่พี่ไปลองใช้อ่ะที่กรุงเทพอ่ะใช้ได้หลายใช้ได้เฉพาะที่ใช้สแกนเป๋าตังเปผ่านทุกจุดครับผ่านหมดนะของผมขนาด transfer เงินจากเป๋าตังเปไปแบงค์หลักอ่ะครับติดนะครับแล้วทีนี้มันจะมีฟังก์ชันนึงถ้าคุณสังเกตนะครับถ้าคุณสังเกตมันจะมีตรงนี้ครับเป๋าที่เรียกว่า Play Card ครับผมบัตร Play หรือว่า Play Card ต้องบอกฟีเจอร์พื้นฐานของบัตรนี้ก่อนนี่คือบัตรประเภท Visa Prepaid Card ครับผมคือเติมเงินครับเป็นบัตรเติมเงินนึกสภาพให้ออกก็นึกของ SCBM ครับSCBM Visa ที่เป็นบัตรพิเพจของพิเพจเองครับแล้วก็ของผมเคยมีอยู่ใบหนึ่งเป็น U-Trip ของอันนั้นจะเป็น K-Bank กับ K-Bank แต่เป็น Mastercard กับ U แล้วก็เป็น U-Bank สิงคโปร์แล้วก็เป็นบัตรที่เป็น Mastercard Prepaid ครับแล้วก็ซึ่งอันนี้บอกเลยว่าบัตรพิเพจค่ายนี้มีปัญหาคาใจกับ 7-Eleven ครับเพราะหลายสาขาไม่ใช้ไม่ได้ครับทั้งเสียบทั้งรูดทั้งแตะไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับมันยังมีใบหนึ่งที่มันสามารถหาได้ง่ายและเราได้มาฟรีเพราะว่าอยู่ในช่วงโปรครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ถึงวันที่31มกราคมปีหน้าและมันคือบัตรเพลย์ครับมีเหมือนกันครับผมอ่ะคุณสังเกตไหมครับด้านหน้าบัตรไม่มีแค่โลโก้อะแค่นั้นเลยเลขอยู่ไหนมีแค่โลโก้มีตัวชิปมีโลโก้ Visa PayWave หรือ Contact Less ถ้าของทำเข้าใจก่อนนะของ Visa เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า Visa PayWave แต่ถ้าเป็น Mastercard จะเป็นคำว่า Mastercard Tap and Go ซึ่งข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่เราสามารถสั่งพิมพ์ชื่อได้ครับอันนี้สามารถคัสตอมไม่ได้ของผมก็ระบุไปเลยชื่อผมแล้วก็นามสกุลที่เป็นดอทก็คือทวิภพบีของพี่ของพี่เพชรก็เป็นพงศธรเจครับค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยค่าธรรมเนียมออกบัตร50จริงๆมันมีค่าธรรมเนียมออกบัตรรวมๆกันเนี่ยรวมค่าส่งด้วยนะค่าส่งตัวบัตรเนี้ยมารวมกัน90กว่าบาทแต่อยู่ในช่วงโปรตีกลมๆก็101แต่ได้มาสัก101แต่ในช่วงโปรถ้าคุณซื้อถ้าต้องเรียกว่าถ้าคือถ้าหลัง31ไปคุณจ่ายตีกลมๆไป101แต่ค่าธรรมเนียมรายปีฟรีครับไม่มีนะครับเพราะเป็นพรีเพจ5ปีเต็มฮะเพราะเป็นพรีเพจจึงไม่มีค่าธรรมเนียมครับผมใช่ครับ5ปีเต็มใช้ได้ยาวๆถึงใช้ยาวๆเลยเอาไปผมจะเรียกกันแตะว่าติดเอาไปติดซื้อสินค้าในร้านที่มีเครื่อง EDC รองรับครับต้องบอกว่าเครื่อง EDC นี้คือได้หมดเลยนะครับทั่วประเทศนะครับผมซึ่งสำหรับบัตรตรงนี้นะครับเราบอกทุกท่านนะครับวิดีโอช่วงเนื้อหานี้ไม่ใช่การโฆษณาเราเป็น consumer review ของพี่ได้ลองแล้วแค่ร้านเดียวคือ 7-Eleven สาขาตลาดน้ำดำเนินสะดวกซึ่งแน่นอนเราใครได้ดูใน YouTube มานิสพงศธรเดิมเนี่ยซึ่งมันเป็นชื่อเดิมนะแล้วก็มันจะตอนนี้คือชื่อว่า PJ97 คุณจะเห็น TikTok ตัวหนึ่งที่เป็นรูปที่พี่ถือบัตรเนี้ย
ถือบัตรตัวนี้ที่เครื่อง EDC ของ7 Eleven นะฮะซึ่งผ่านนะครับเพราะเป็นบัตรพรีเพดผ่านนะครับบัตรเดบิตใช้ไม่ได้นะต้องบอกก่อนเดบิตที่7 Eleven ใช้ไม่ได้นะครับผมแต่ใช้แต่ใช้ได้เฉพาะการผูกกับ True Money Wallet เท่านั้นอ่ะถูกต้องครับแล้วทีนี้ครับก็ของนนเนี่ยของพี่อ่ะลองแค่ร้านเดียวเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ก็คือพยายามเช็คว่ามันอยู่ในช่วงที่กลับมาจากกรุงเทพพยายามเช็คว่าอาจจะใช้ว่า7วันถ้าคือออกไปข้างนอกได้แค่ใกล้ๆแค่นี้แหละแต่ไม่ได้ออกไปถึงกับตัวของอำเภอตัวที่เป็นพวกเนี้ยพี่ยังไม่ได้ออกไปทีนี้ของนนเนี่ยไปร้านแรกครับเซเว่นขออภัยครับเซเว่นเหมือนกันของผมไปทดลองที่สาขาแรกเซเว่นเอเลเว่นสาขาเขาแก้วลองทั้ง2เครื่อง EDC คือจะซื้อเป็นข้าวต้มเอ้ยเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับเป๊ปซี่รันครับไม่ติดทั้ง2เครื่องครับผมทีนี้ครับเขาบอกว่ารายการไม่อนุมัติทีนี้มันแปลกๆและทีนี้ผมเลยไปลองอีกสาขาหนึ่งก็ออกห่างจากตรงนี้ประมาณ800เมตรครับทีนี้ไปลองสาขาเคหะจันทบุรีไปลองคราวนี้ซื้ออะไรเบาๆแล้วกันก็เลแม็กซ์ป้ายเหลืองครับคำเขาจะกันนะป้ายเหลืองคือของที่มันจะหมดอายุจาก7ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ไปรีบซื้อเขาทิ้งเลยนะครับครับนั่นแหละครับมันเป็นและราคามันจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆไม่พี่ราคาเดียวครึ่งเรียกว่าครึ่งราคาครับอ่ะทีนี้นวลไปลองใช้ที่นั่นล่ะผมซื้อเป็นเลแม็กซ์ป้ายเหลืองในราคา12บาทเพราะปกติซองนึงมัน24ไงใช่อ่ะผมลองครั้งแรกเป็นการลองในการแตะหรือติดปุ๊บรายการขึ้นแบบรายการอนุมัติโอเคแสดงว่าสาเหตุเครื่อง EDC ในที่สาขาที่ผมไปลองสาขาแรกนั้นมันมีปัญหาครับครับนั่นแหละจะบอกเลยว่าคนที่มาซื้อต่อจากผมเนี่ยสภาพไม่ต่างกันครับแล้วนั่นคือบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตแบบแท้เลยอ่ะก็มีปัญหาแสดงว่าเครื่องแล้วล่ะครับเป็นที่เครื่องไม่ได้เป็นที่บัตรเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ทางถ้าทางเซเว่นมาฟังนะครับผมก็ฝากไปแก้ตรงนี้ด้วยนะครับขออนุญาตคอมเพลนนะครับผมครับผมคือเครื่องเนี่ยต้องพูดกันตามตรงว่าทั่วประเทศเครื่องเนี่ยเครื่องเป็นรุ่นเดียวกันน่าจะหมดเลยนะเป็นรุ่นเดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศพี่ครับผมอ่ะทีนี้นวลไปลองอีกร้านนึงครับก็ Lotus Go Fresh ครับอย่างที่ผมได้เกียรติอย่างที่ผมบอกไปใน TikTok ของผมเนี่ยครับว่ารอบเดียวลองหมดเลย3มินิมาร์ทเจ้าดังแต่จริงๆเจ้าดังนี้มันต้องมีถึง5เลยนะพี่ครับแต่ได้3มินิมาร์ทแล้วก็ท็อปส์ด้วยแต่ที่จะมีแค่3ที่คือ7 Eleven ที่ที่2คือ Lotus Go Fresh ครับ Lotus Go Fresh ผมก็อ่ะซื้อสแน็คแจ็คไปสักห่อนึงเป็นการทดลองก่อนเครื่องก็จะเป็นเครื่องของรู้สึกเป็นเครื่องของแบงค์กรุงเทพเป็นเครื่อง EDC แบรนด์ VerifoneVerifone ของธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นรุ่นเนี้ยถ้าสังเกตก็คือจะเป็นจอแบบจอด้วยมีเป็นจอแบบจอนะครับซึ่งเครื่องเนี้ยจะเหมือนกับเครื่องของ Big C ยุคหลังนะ Big C แล้วของ Big C จะเป็นของกสิกรไทยครับผมแต่เป็นสเปคเดียวกันเลยสเปคเดียวกันฮะข้อเสียในการไปซื้อที่ Lotus Go Fresh กับ Big C กับ Big C Mini อ่ะขอพูดถึง Big C Mini ด้วยเลยละกันแต่ขอพูดถึง Lotus Go Fresh ก่อนLotus Go Fresh นั้นผมบอกพี่เขาไปว่าพี่บัตรมันสามารถติดมันสามารถแตะได้นะแต่ว่าในระบบที่ของ Lotus Go Fresh เนี่ยมันไม่ได้มีระบบที่เป็นแบบ contactless คือต้องเสียบบัตรสถานเดียวครับแต่ข้อดีคือบัตรนี้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านพี่ครับใช่ครับแต่ว่าเสียบปุ๊บใช้ได้ก็คือใช้ได้เลยอัตโนมัติเลยครับแต่ของพี่อ่ะที่พี่ไปที่รู้สึกว่าที่เคยไปซื้อของที่ Mini Big Cเขาให้แตะได้ครับจะได้ครับก็คือสภาพคือต้องบอกว่าในมินิบิ๊กซีที่ผมในบิ๊กซีมินิที่ผมไปลองเนี่ยสภาพเป็นหนักกับ Lotus Go Fresh เลยพี่ครับก็คือเสียบอย่างเดียวครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเครื่องอ่ะโดยหลักกันแล้วอ่ะถ้าให้เสียบคุณก็เสียบที่เครื่องที่อยู่ฝั่งของคุณได้ครับคือฝั่งของเราได้แต่ว่าส่วนใหญ่ฝั่งเราได้นะแต่ส่วนใหญ่คือเขาจะไปงานอ่ะเขาจะไปเสียบที่ฝั่งของพนักงานซึ่งถูกต้องโดยหลักแล้วอ่ะคือเครื่องอ่ะมันทำด้วยตัวเองได้ก็คือเราทำด้วยตัวเองได้อ่ะก็คือน่าจะต้องเทรนตรงนี้เพิ่มนะครับตอนนี้ก็คือฝากเพิ่มตรงนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อคอมเพลนเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตครับอ่ะ
ข้อสังเกตสำหรับผมในการใช้งานในฐานะที่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นสายคอนแทคเลสอยู่แล้วครับเป็นคนที่แบบเอ๊ะพาร์ทนี้เดี๋ยวแล้วพาร์ทนี้เราตั้งชื่อว่าวัยรุ่นคอนแทคเลสดีกว่ามั้ยพาร์ทช่วงปิดท้ายรายการน่ะเหรอพี่ครับพาร์ทเป็นช่วงพิเศษวัยรุ่นคอนแทคเลสรีวิวบัตรเพลกาบัตรเพลก็ต้องบอกว่าข้อสังเกตสำหรับผมนะคือข้อดีของบัตรเพลคือแตะรูดจ่ายที่ไหนก็ได้อัญญประกาศตัวโตๆเอ็กโคดังๆที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยครับครับตอนนี้ก็ในประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นติดซื้อของที่มินิมาร์ทที่มีเครื่อง EDC หรือจะเป็นร้านค้าต่างๆที่มีเครื่อง EDC รองรับจะเป็นใน Big C ใหญ่ Lotus ใหญ่จะเป็น McDonald's ก็ได้แล้วเพราะ McDonald's เนี่ยรองรับของ Visa ด้วยครับ Visa แน่นอนพี่เคยใช้ก็คือเครื่องมันอ่านเครื่องมันจะว่าเครื่องมันรองรับอยู่แล้วคือทั้งคือต้องบอกว่าแม้กระทั่งรองรับทั้งวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดแต่ว่าส่วนมากเนี่ยวีซ่าจะแตะได้มาสเตอร์การ์ดอาจต้องเสียบถ้าเป็นมาสเตอร์การ์ดจะเสียบแต่ถ้าเป็นวีซ่าก็เพย์เวฟได้เลยครับอย่างของพี่อ่ะเคยไปที่ของที่เดี๋ยวมอบางกะปิพี่ก็ใช้ SCBM แตะก็ผ่านนะครับครับก็เป็นเช่นนี้ก็ตรงนี้ก็คือเช็คว่าสะดวกแล้วก็แน่นอนรถไฟฟ้าดักเข้าได้แน่นอนครับรถไฟฟ้ารถเมล์แล้วก็เรือไฟฟ้านะครับผมซึ่งในคลิปที่เป็นการแกะซองอ่ะที่พูดคำว่าเรือเมล์โอ้โหโคตรเก่าเลยเพราะว่านี่เพราะว่าที่ข้างหน้าผมก็มีที่เป็นข้อมูลพื้นฐานข้อมูลจากทางใบปลิวที่จะมาพร้อมกับตัวบัตรแล้วก็วิธีการใช้งานนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าใบเดียวจบสนุกทุกการใช้จ่ายควบคู่กับ wallet เป๋าตั้งเปไม่ว่าจะรู้ที่ร้านค้าช็อปออนไลน์เอ้ยช็อปออนไลน์ได้ยังไม่ลองเดี๋ยวลองผมลองฟู้ดแพนด้าแล้วลองฟู้ดแพนด้าพูดอะไรพวกนี้แล้วได้โอ้ตัดเอ้ยพี่ตัดกับฟู้ดแพนด้าได้ด้วยหรอได้ได้ส่วนข้อนึงที่อยากจะเช็คว่าเพิ่มเติมไปยังทางฝั่งของทีมของกรุงไทยก็คือจับนี่ครับ GPay ครับ Google Pay ใน Google Wallet ซึ่งตอนเนี้ยบัตรที่ใช้ได้คือบัตรเครดิตรู้สึกจะ2ธนาคารคือ KTC ในเครือกรุงไทยและบัวหลวงคือธนาคารกรุงเทพแล้วในเร็วๆนี้ Prepaid จะมีใช้ได้ของ True Money ครับเอาละเว้ยแต่น่าจะปี66ครับแต่ว่าน่าจะปี66ปีหน้าครับคือสามารถผูกกับ True Wallet ได้คือใช้บัตรของ True Wallet บัตรเป็น V card ของ True Wallet ที่เป็น Virtual แล้วเติมลงไปในนี้เลยใครน่าจะอารมณ์คล้ายๆตัวของ Mastercard คอนเหมือนของ Shopee Pay Contactless นั่นแหละคล้ายๆกันครับแต่ว่าทีนี้ของพี่อยากจะเสนอไปทางกรุงไทยด้วยนะคือก็เช็คว่าเป็นเช็คว่าอาจจะมีคาดเป็นความที่ว่าคาดหวังอย่างนึงแต่ว่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้ได้เริ่มต้นนะถ้าสำหรับในกลุ่มของกรุงไทยต้องแยกระหว่างกรุงไทยกับ KTC นะเพราะว่า KTC เป็นบริษัทลูกคือ KTC เนี่ยจะดูแลในส่วนของบัตรเครดิตของ KTB ครับเหมือนถ้าเป็นของ SCB ก็จะเป็นคัท X ที่เปิดมาใหม่ที่ตั้งใหม่ก็เลยอยากฝากไปว่าอยากให้ในอนาคตนะถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้เอาบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตของกรุงไทยก็ได้หรือบัตรพรีเพดที่กรุงไทยอาจจะมีหรือว่าแม้กระทั่งอยากให้เอาเพย์การ์ดเนี่ยลงไปอยู่ในนี้อยากให้ลงไปอยู่ในเนี้ย Google Pay ครับเพราะว่าอย่างน้อยคือไม่ต้องควักบัตรยกขึ้นมาแตะจ่ายได้เลยเร็วมะเร็วครับได้เห็นจากวิดีโอแล้วเร็วมากโคตรเร็วพี่ครับคือมันไม่ต้องแบบว่าไม่เหมือนของ Samsung Pay ที่เป็นสวายป์ขึ้นเพราะพี่เคยลองใช้ Samsung Pay เนี่ยมันจะเป็นการสวายป์ขึ้นมาจากเรียกว่าสวายป์จากตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ใช้ว่าสแกนลายแล้วก็ใช้ว่าจะกดจ่ายสแกนลายนิ้วมือหรือว่าไม่สิก็คือสแกนลายนิ้วมือหรือว่าสแกนม่านตาแล้วหลังจากนั้นเอาไปแตะที่เครื่องหรือแตะที่แถบแม่เหล็กข้างๆครับพี่ทัน Samsung Pay ด้วยนะเลยเช็คว่าสามารถอธิบายได้เผื่อน้องๆไม่รู้จักว่า Samsung Pay มันคืออะไรจะคล้ายๆกับ Google Pay นี่แหละแล้วก็คล้ายๆกับ Shopee Pay Contactless แค่แตะก็รู้เรื่องน่าสนใจนะแค่แตะก็รู้เรื่องเลยครับผมแตะคือรู้เรื่องเลยแต่ว่าเพิ่มอีกอย่างนึงข้อสังเกตตรงนี้พี่ไปลองเช็คว่าเปิดเช็คยอดในตู้ ATM ของกรุงไทยตู้พี่อยู่ที่ดําเนินตู้ ATM อยู่ที่ดําเนินพี่ลองไปกดดูโดนค่าธรรมเนียมข้ามเขต15บาทสำหรับการเช็คยอดนะครับในตู้ ATM นะถ้าแอปมันไม่มีปัญหาอันนี้น่าจะเข้าใจคืออยากให้เช็คผ่านแอปมากกว่านะครับ
แนะนำว่าต้องบอกงี้ก่อนนะพี่บัตรเพย์คือบัตรกีเพจจ่ายได้แต่ถอนเงินไม่ได้นะครับแต่สามารถเช็คยอดที่ตู้ได้ถ้าต้องบอกว่าบัตรเนี้ยออกโดยทางกรุงไทยซึ่งสำนักเขตมันน่าจะสำนักกรุงเทพป่ะพี่น่าจะกรุงเทพนั่นแหละเพราะว่าบัตรเนี่ยส่งมาจากทางกรุงเทพปริมณฑลเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าก็คงจะต้องบอกกันว่าระวังตรงนี้นิดนึงเผื่อจะได้ว่าอย่าคือเป็นไปได้ถ้าเช็คยอดเช็คในแอปดีกว่าครับก็ถือว่าแล้วก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่ชักว่ารอไปลองเช็คด้วยตัวเองไปลองเช็คด้วยตัวเองนะครับผมพี่ไปลองเช็คด้วยตัวเองเมื่อวานนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับวัยรุ่นคอนแทคเลสที่ใครอยากจะเป็นวัยรุ่นคอนแทคเลสก็นะครับบัตรนี้ยังมีโปรค่าธรรมเนียมรายปีนี่ฟรีอยู่แล้วแต่คุณไม่ต้องเสียค่าออกบัตร50บาทค่าส่งอีก42เบ็ดเสร็จตีกลมๆ100นึงครับไม่ต้องเสียจนถึง31มกราคมปีหน้าครับ2566นี้ครับไปสมัครได้นะในแอปเป๋าตังตอนนี้สมัครฟรีอยู่ถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าครับแต่หลังจากนี้ถ้าไม่ทันก็สมัครได้ในค่าธรรมเนียมโดนไปเลยครับตีกลมๆ100นึงครับออกบัตรทดแทน5ออกบัตรทดแทนก็ประมาณ100นึงเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้หมดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้ครับเราขออนุญาตที่จะทำการเช็คว่าเป็นการพรีวิว1เนื้อหาซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ได้เช็คว่าใส่น่าจะไม่ได้ใส่ลงไปในตัวนั้นณวันที่คุณฟังอ่ะเราอัดส่วนอีกวิดีโอนึงไปเรียบร้อยแล้วในก็คือวันที่ชาติธรรมเนี่ยเป็นวันที่เราอัดเทปสุดท้ายจริงๆของปีนี้นั่นก็คือท็อป5เพลงเรียกว่าเป็น5เพลงในดวงใจของพวกเราทั้ง2คนตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแต่มันจะมีคอนเทนต์นึงที่เราไม่ได้เอามาลงอยู่ในนี้ด้วยแต่เรายกไปอยู่ตรงนี้เลยเราจะเอามาให้อยู่ในนี้เรากำลังหมายถึงรางวัลพิเศษที่มีชื่อว่า Lodicap Track Review Highlight of the Year ครับผมครับผมตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำคอนเทนต์มาเราก็มีไฮไลท์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับผมเราตัดถึงรอบพฤศจิกายนนะครับผมทั้งของช่องทั้งของที่ผมลงเองตัดเองและก็ของที่พี่เพชรลงเป็น official highlight ด้วยนะอันนี้เรานับหมดนะครับผมครับซึ่งสำหรับผมแล้ว highlight of the year ของผมนั้นขอยกให้ไฮไลท์ที่พี่ไปหาซัมเมอร์ในแท็กรีวิวเดือนพฤศจิกายนครับผมครับผมส่วนของพี่เนี่ยจะมี honorable ขอวอร์มด้วย honorable ก่อน honorable honorable slot นะครับผมครับผมก็ของพี่ honorable แรกก็ฉุบชิงเสื้อของเพนบัชอยู่ที่อยู่ดีๆซาวรายการนู้นก็มาได้ไงไม่รู้อะเอาจริงผมนึกว่าฉุบชิงเสื้อนี่พอชนะออกมาผมนึกว่าจะไปนึกว่าพี่จะเอาซาวประยุกต์แห่งชาติมาน่ะไม่พอดีว่ามีคนเกี่ยวข้องกับซาวนั้นอยู่ก็คนที่ใส่ชุดเมดคนนั้นน่ะคนที่ใส่ชุดเมดแล้วอยู่ริมขวาสุดคนนั้นน่ะก็รู้กันฮะและก็ต่อมา High Honorable 2ก็ของน้องคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เราเรียนตามตรงว่าน้องคนนี้เราไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะที่เราอวยพรน้องคนหนึ่งไปเรารู้ว่าเขาไม่ได้มาตามนัดแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเขาเป็นยังไงไม่รู้จริงๆย้ำว่าไม่รู้จริงๆเราพยายามหาเราไม่เจอนะหาช่องทางอะไรก็ตามไม่เจอเลยครับไม่เจอเลยผมไม่เจอเลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าน้องคนนั้นคืออะไรให้ดูไฮไลท์ให้ดูในไฮไลท์นะครับดูในไฮไลท์ว่าเราพูดถึงน้องคนไหนไม่ใช่ไอดอลไม่ใช่ไอดอลไม่ใช่นะไม่ใช่แต่เคยมีความฝันแต่น้องคนนี้มีความฝันอยากเป็นไอดอลแล้วพูดในรายการที่ชื่อว่าเป็นรายการใหญ่เลยนะอีเวนต์สเตจโชว์ครับอ่ะอ๋อเปล่าอีกรายการอ๋อไม่ใช่เห็นโลโก้มันคล้ายๆกันครับอ่ะทีนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าน้องหรือใครก็ตามช่วยอัปเดตหน่อยนะชีวิตตอนนี้คือถ้าน้องมาดูแอบมาดูเนี่ยแอบหรือว่าเป็นแฟนคลับรายการเราบอกเราเลยนะบอกมาได้เลยครับหรือว่ามีชักว่าใครที่ชักว่าได้เห็นไฮไลท์แล้วแบบมีแบบส่งไปให้อะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกได้นะบอกมาได้ตรงนี้เลยคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนนี้น้องเขาเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเราใช่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่ทราบข่าวน้องเลยตั้งแต่รายการนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า
น้องเขาได้ดูหรือยังรู้ว่าเป็นอะไรเราไม่รู้จริงๆไอ้ไฮไลท์ที่เราทำอ่ะเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆครับผมครับถ้ามันมีอะไรผิดพลาดก็กราบขออภัยแต่ว่าถ้าน้องหรือครอบครัวน้องได้ดูแล้วบอกได้นะครับบอกได้เลยว่าได้ดูแล้วนะก็โอเคนั่นคือ2 X Honorable นึงอ่ะก็คือที่นนบอกแต่ oh. แต่ว่าที่สุดมันไม่ใช่ตัวที่นนบอกครับก็คือที่นนบอกก็คือตัวที่เป็นไฮไลท์ของที่พี่ไปหาซัมเมอร์อ่ะที่พี่ไปหาอูเมอร์ครั้งที่พี่ไปหาเมอร์ครั้งแรกในร่างอูเมอร์ครับนั่นแหละทีเนี้ยอันนี้คือของจริงแล้วอันนี้คือเหมือนเผาหัวมาอันนี้ของจริงที่พี่จะยกให้เป็นไฮไลท์ออฟเดอะเยียร์พี่ให้ประสบการณ์ของกาชาไอดอลมาร์เก็ตนนครับเอ้ยจริงดิครับเพราะรู้สึกว่าอันนั้นน่ะปั่นป่วนมากประสบการณ์ที่เจอประสบการณ์ที่เจอฮาโตบิโตะเจอพี่ไอริแล้วก็เจอซัมเมอร์เจอไอริกับซัมเมอร์อ่ะนั่นคือปั่นป่วนมากชนิดที่เรียกว่าแล้วมันปั่นป่วนชนิดที่ว่าพี่เอาไฮไลท์บางส่วนของเนี่ยไปให้เมอร์ดูด้วยนะในตอนที่อูร่างอูเมอร์อ่ะคือต้องบอกว่าตอนเมอร์ในร่างชุดทีมชาติสเปนเนี่ยก็เมอร์ก็ส่งสัญญาณมาบอกผมเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวเจอกันสัญญาณคือก็บอกว่าคือเอาง่ายได้ดูแล้วซื้อซัมเมอร์บอกว่าได้ดูแล้วก็เท่ากับว่า GGEC นะครับครับขอภัยแสงขอบคุณครับขอภัยแสงตรงนี้ด้วยครับคือพอดีว่าเปิดม่านไว้ครับผมเราอัดกันตอนเย็นนะฮะแสงมันก็เลยจะพาดมาตรงนี้นะครับผมก็ทักว่าตรงนี้คือจริงๆมีไฮไลท์อื่นๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็อยากเช่นของน้องอุ้มเทศบาล4เพราะชามอย่างงี้ก็ไปดูกันได้เทศบาล4ครับก็เราจะเรียกว่าอุ้มเทศบาล4เพราะชามนะเวลาแบบคนที่แข่งชิงช้าสวรรค์ก็จะเรียกเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อโรงเรียนต่อนะครับอย่างตุ้มจ่านกร้องอย่างเงี้ยประมาณนี้ตุ้มจ่านกร้องอย่างโฟอย่างโฟกยุพราชครับหรือว่าอย่างเค้กประโคนชัยพิทยาคมอย่างเงี้ยละครับนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้สำหรับไฮไลท์ในใช่ไหมไฮไลท์แห่งปีเดือนนี้ซึ่งเราตัดถึงแค่พฤศจิกาธันวาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีไฮไลท์อะไรออกมาว่าเราจะคิดไม่ออกแล้วเราอยากใช่ไหมถ้าเล่นกันตามตอนแรกก็อยากจะให้ซัมเมอร์ได้3เดือนติดแต่ว่ากลัวว่าคนจะเอียนก่อนผมว่านะก็น่าจะเอาเรื่องของเป่าตังเปย์นี่แหละเพราะว่าเราทำคอนเทนต์ตรงนี้มาผมทำวิดีโอที่แกะซองแล้วก็ทำรีวิวทำยูทูบช็อตคนดู200-300เลยนะของผมเนี่ยลงเป็นคลิปยาวเลยพี่ในทิกตอกครับก็ไปดูกันได้ก็อาจจะเช็คว่าเป็นเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นไฮไลท์ไหนเดือนนี้จะมีไฮไลท์ไหมเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับผมคิดอีกทีเพราะว่าเช็คว่าพอเดือนธันวาคมมันจะเป็นคอนเทนต์แทรกซ้อนเข้ามาอีกคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีแต่ว่ายังไงซะครับฝากช่องทางการติดตามครับนนทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา2คนกดตามได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นใน Instagram Facebook YouTube Twitter TikTokหรือแบบรวบรัดเลยพี่ link.tr.de/official ตัด a ออกขอพี่เบส link.tr.de/pj97 เป็นตัวอักษรทั้งหมดนะครับ pjnintyseven ไม่มีขีดไม่เว้นวรรคครับไม่มี pj97 ไม่ใส่ underscore ไม่ใส่ขีดแดกไม่มีเว้นวรรคเขียนติดกันไปเลยครับผมเรียกว่าเขียนติดกันไปเลยยกเว้น ig@mynamespet นะครับig@mynamepet ช่องทางพอดแคสต์ก็ชื่อว่า Lodicap Podcast เหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนแค่ชื่อใน YouTube Facebook Twitter TikTok ด้วยใช่ไหมพี่Twitter ไม่ได้เปลี่ยนTwitter ไม่เกี่ยวก็เป็น YouTube Facebook แล้วก็ TikTok YouTube Facebook TikTok Twitch นะครับผม Twitch ด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เช็คว่าติดตามเราได้29เนี่ย29ยังไม่มีเพราะว่าจะมีกันจริงๆคือ30แต่ของผมจะเผาหัวกันก่อน27ธันวาคมใครต้องบอกว่าทุกท่านน่าทราบกันดีว่าทุกสิ้นทุกช่วงปลายปีก็จะมีการจัด Team of the Year ครับผมแบบฟุตบอลเลย Team of the Year ในครั้งนี้ผมกับพี่เพชรช่วยกันเลือกนะครับผมครับผมเลือกยันโค้ชด้วยครับปีนี้เป็นปีแรกที่ Team of the Year มีโค้ชด้วยมีหัวหน้าฝึกสอนอยู่ในสควอดด้วยครับแต่จะออกมาอย่างไร27ธันวาใน Instagram และ Facebook นะครับผม28 29ก็เป็น Annual Award ของฝั่งผมเองครับก็
จกกันทั้งหมด6รางวัลครับแต่จะมีรางวัลอะไรบ้างไม่บอกครับไม่บอกทีนี้สำหรับ30ไม่ว่างแน่นอนไม่มีคอนเทนต์ว่างแน่นอนครับเป็นโลดี้แคปควิกทอล์คครับผมเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เราจะมาเล่ากันซึ่งตรงนี้เราเล่ากันวันที่เราคุยกันวันที่11ธันวาคมในขณะที่เรานั่งกินฟาสต์ฟู้ดตอนเช้าเรากำลังเรียกว่าเรากำลังกินข้าวเช้าเรียกว่าผมเนี่ยถือว่าเป็นมื้อบรันช์เป็นบรันช์ครับเรียกว่ามื้อเช้าครับเป็นคำบัญญัติคำบัญญัติของพี่เพชรครับมื้อเช้าคือเช้าคือข้าวฝรั่งมีบรันช์เราก็จะต้องมีคำที่ใช้เรียกแทนกันได้ก็คือเช้าครับเช้าตกเที่ยงไงครับเช้าเป็นไงล่ะครับอัจฉริยะไม่ล่ะครับอัจฉริยะข้าวมาตุ้ยไม่ใช่ครับครับครับของครับของพอเพราะว่าพี่บ้านพี่อยู่ครับของอ่ะก็ต้องพูดแหละเบอร์เกอร์คิงครับก็ได้ไปกินมาแล้วก็เช็คว่านั่งคุยกัน3เรื่องที่เราประทับ3เรื่องในปีนี้ที่เราเช็คว่าทั้งช็อกทั้งประทับใจได้เล่ามาแต่อันนั้นคือได้เล่าก่อนที่จะเจอซัมเมอร์ครั้งที่2นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เจอก่อนเจอเมื่อรอบ2นะครับแล้ว31คือไฮไลท์ครับก่อนสิ้นปีเราก็จะมาเช็คว่าบอกกันว่าท็อปไฟท์ครับผมท็อปไฟท์เพลงต่างๆครับผมเป็น5เพลงในดวงใจของเราทั้ง2คนซึ่งเทปนี้จะอยู่ที่ช่องผมครับ30อยู่ที่ช่องพี่นะครับ31อยู่ที่ช่องนนท์แต่พอดแคสต์อยู่ที่โลดี้แคปเหมือนเดิมแน่นอนครับผมและเดี๋ยววันนี้18ธันวาคมเราอัดไปแล้ว18ณเวลาที่เราอัดเนี่ยคือ18ซึ่งคุณได้ดูแล้วนะจริงๆคือคุณได้รู้แล้วไปดูได้ครับผมซีซั่นไม่แคปของหิงช้าสวรรค์2022อยู่ที่ช่องหม่อมนี้แล้วซอฟต์ออฟฟิเชียลสุดยอดช่วยกันปั่นวิวกันหน่อยนะสุดยอดรายการไวรัลแห่งปีครับต้องสุดยอดรายการไวรัลแห่งปีโดนเด่นทั้งทีกลับมาทั้งทีต้องมีรีแคปจัดให้ครับจัดแบบในภาษาแต่รอบนี้ไม่มีอวอร์ดไม่มีอวอร์ดนะไม่มีอวอร์ดเพราะว่าเราอยากเช็คว่าทุกคนมีความสามารถเป็นของตัวเองเราก็เช็คว่าให้ทุกคนเหมือนมีรางวัลเป็นของตัวเองว่าแต่ละคนก็จะเป็นรางวัลในแบบของตัวเองครับอย่างเช่นโชปะถ้าสำหรับผมถ้าจะมอบก็โชปันยอดเยี่ยมก็เพลงขอให้รวยของไอ้เนี่ยของโรงเรียนภูตาหลวงภูตาหลวงอันนี้ของผมให้แต่ถ้าสำหรับผมนะผมให้รางวัลคอเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรวะนักร้องยอดเยี่ยมโวคอลแห่งปีผมขอยกให้เลด้าของอะไรวะเชียงกลมซึ่งมันจะมีในรอบแปดรอบชิงมีอันนึงในรอบไกรฟินาเล่ที่ร้องว่าอยู่ที่ไม่สิไม่ได้ร้องที่เขาพูดว่าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมไปดูกันเอาเองนะครับผมแต่ว่าแต่ละคนมีความโดดเด่นของตัวเองแล้วก็เรื่องราวต่างๆเพลงที่เช็คว่าใช้ต่างๆก็มีเรื่องราวของตัวเองดูได้ใน YouTube Nitet Idols Official และ Spotify Lodicap Podcast Spotify เท่านั้นที่จะดูเป็นภาพได้ที่เหลือจะฟังเป็นแบบเสียงครับครับผมก็ใครมีโทรศัพท์ Android ก็ Google Podcast หรือจะเป็นระบบ Podcast อื่นก็ได้ใครใช้ iPhone ก็ Apple Podcast มีเหมือนกันนะใน Apple Podcast มีเหมือนกันนะครับผมอ่ะจบกันไปสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกที31ธันวาคมครับส่งท้ายปีเรามีท็อป5กันด้วยเจอกันอีกทีปีใหม่ New Year's Eve 31ธันวาคมผมกับพี่เพชรลาไปก่อนอ้อลืมบอกตามไอดอลให้สนุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ